คเรียบร้อยขอบคุณครับดีนะครับมาพูดอย่างเงี้ยสวัสดีครับข้อเสียฮะข้อเสียของประเทศใช่ไหมครับข้อเสียของประเทศคือการทำงานลำบากครับโอเคพาร์ทการทำงานลำบากแล้วก็อันเนี้ยครับบักตกเนี่ยที่นี่ย้ายงานนาบอยบนเกาะใช่ไหมใช่ให้โจทำงานยากครับผมโอเคแล้วก็การเวลาปล้นนะครับปล้นในที่ทำงานอะไรเงี้ยฮะครับปล้นในที่ทำงานแล้วก็ต่อพาร์ทแต่ผมผู้เล่นเองเข้ามาแล้วอ่ะแต่เราพี่อาจจะไม่ได้โปรเทคเองอ่ะตอนวริดช่วงเนี้ยแต่พี่จะโปรเทควริดคนหลังจากเราได้อานิบุญอันนี้ส่งไปอ่ะใช่ครับอันนี้เข้าใจครับโอเคอยากมีอะไรเพิ่มไหมครับอยากไม่มีอาชีพเพิ่มครับโอเคพี่ทำแล้วก็หลักๆที่อยากให้เพิ่มแล้วก็เป็นสล็อตนะครับย้ายเพิ่มสล็อตสล็อตมันจะสุ่มเสี่ยงกับบางคนมันสตรีมในแพลตฟอร์มของ Facebookไงครับคือสมมุติถ้าเล่นการพนันจนแบบว่าเยอะจนเกินไปเราเลยแบบว่าตั้งไพ่มันโกงๆคือเล่นแบบว่าขำๆได้แต่ว่าถ้ามันอยู่ในแพลตฟอร์มของแต่ละแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยมันเป็นการยุยงให้เยาวชนเล่นการพนันแล้วอาจจะโดนฟ้องได้หรือว่าอะไรได้นะครับอย่างมันต้องคิดด้วยอย่างแอนิเมชันบ้องอย่างเงี้ยจริงก็ไม่ให้อยากคือเขาไม่ได้รู้ว่าอันนี้คือเกมอันนี้คือเกมแล้วในเกมในชีวิตจริงสมัยนี้มันใกล้เคียงกันหมดแล้วอ่ะครับผมโอเคครับเลขหนึ่งขอบคุณพี่ลุงครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะฮะข้อเสียทองแดงคือไม่มีชุดเผาเรือครับอะไรนะไม่มีชุดเผาเรือไม่มีชุดขาวเรือจุดเผาเรือจุดเผาเรือไม่มีชุดเผาเรือจุดเท้าเรือโอเคแฟกจัดการด้วยจุดเท้าเต็มเมืองเลยเฮียครับผมอะไรไงพี่อยากมีอะไรเพิ่มไหมตองแดงก็อยากมีงานข่าวเพิ่มขึ้นครับโอเคเฮียจัดการให้นะครับผมตองแดงเอาได้อย่างของแดงอ่ะสวัสดีครับผมให้หนึ่งไปแล้วอ่ะโอเคครับข้อเสียครับก็คือผมว่าแก๊งใหญ่หลวงมันมากเกินไปครับมันเลยทำให้ คนส่วนน้อยครับก็คือเล่นไม่ได้อะพี่มันเสียเปรียบไปหลายอย่างครับคนส่วนน้อยคือตำรวจถ้ายกเป็นกรณีตัวอย่างก็ตำรวจเป็นหน่วยงานตำรวจก็ได้ครับก็คือไม่มีทางสู้ได้เลยครับพี่รู้ได้อย่างไรก็มันในเรื่องของจำนวนคนนะครับพี่รู้ได้อย่างไรมันสู้ไม่ได้ครับพี่ก็ที่เห็นครับก็ทั้งสน.พี่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็คุณเจ้าตัวแสบ15ดาวก็ยังอยู่ในเรื่องของตัวครับก็คือใช้กฎหมายได้ไม่เต็มที่อ่ะพี่คือสมมุติว่ามันไม่ใช้อ่ะเราถ้าเราดําเนินการอะไรไปพี่คนส่วนใหญ่เค้าจะบอกว่าตึงตลอดครับทําไมไม่ชอบตึงอ่ะตึงเค้าจะพูดถ้าผมว่าผมจะดําเนินการอะไรเค้าจะบอกว่าเอาอย่างงี้ใช่มั้ยเล่นแบบนี้ใช่มั้ยทําไมอ่ะมันผิดได้ทําไมไม่ชอบตึงอ่ะตึงมันคือสตอรี่อย่างนึงเลยนะผมมองว่ามันจะเป็นการแบบว่าปะทะขาลมกันนะครับพี่ปะทะขาลมคือส่วนตัวผมมาไม่ครับพี่ว่ามาก่อนเลยถ้าเราพูดในเรื่องกฎหมายอย่างเดียวอ่ะเราพูดในเรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวอ่ะที่มันเขียนไว้อ่ะโดยที่ไม่ได้อ้างโอซีอ่ะยังไงโจรก็สู้เราไม่ได้คือส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าผมตำรวจชื่ออะไรผมตำรวจเขียนกับพี่แฟร์มานานยังก็เล่นประชาชนมาซีซั่นหนึ่งครับแต่ว่าเพิ่งเข้ามารุ่นล่าสุดครับพี่แบงค์พี่สอนพี่บอกไปว่าถ้าใครแบบว่าพูดดีๆให้ลดใช่ไหมครับใครพูดไม่ดีให้ตึงใช่ไหมพี่เกม15ดาวครับพี่จะบอกตลอดว่าถ้าพวกคนตึงอ่ะพี่จะบอกตลอดนะใครที่แบบพูดไม่ดีพูดแบบเยอะทั้งที่รู้ตัวเองว่าผิดแล้วอ่ะยังไม่ยอมเราเคยพูดอย่างนี้กับตำรวจไปแล้วหลายๆรอบแต่ตำรวจเขาไม่รู้เรื่องอ่ะคือเข้าใจไหมก็ใส่เต็มไปเลยได้ผิดหลอดหน้าแล้วนี่เราเคยพูดกับตำรวจหลายเรื่องแล้วอ่ะคือตำรวจเคยจับเราแบบว่าไม่มีกฎในประเทศอ่ะเราจับเราติดคุกประมาณ40นาทีอ่ะสองรอบอ่ะถ้าไหนไม่มีในข้อกฎหมายเขียนไม่เคยมั่ว 100% ครับใช่จะมีพวกตำรวจบางคนมันมั่วครับที่แต่ที่เขียนจะยกตัวอย่างก็คือว่าสมมติว่าเราจะดำเนินการอะไรกับใครสักคนเนี่ยครับเขาจะพูดเสมอว่าแบบว่าตำรวจต้องไม่เอาประชาชนเอ๋ออ่ะได้ๆครับดูแลประชาชนอ่ะไม่ว่าเขาจะทําเหี้ยขนาดไหนอ่ะอันนี้คือรุ่นพี่ชี้แจงมาให้รับกันขอบคุณคนบ้านนอก15ดาวครับ
ก็คือมีแค่ประมาณนี้ครับพี่อ่ะเข้าใจครับเราไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเขาจะอ้างว่าเอาแบบนี้ใช่ไหมคุณจะตึงแบบนี้ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยก็คือมันทำให้ผมก็พูดไปเถอะเอาแบบนี้ครับข้อกฎหมายผมอ่ะครับได้ได้ครับผมฆ่าคนตายตำรวจจะลงประกาศผมก็รอนั่งรอไม่มาจับผมเลยผมรอติดคุกอยู่เนี่ยเอาง่ายคือผมก็ไม่กล้าใช้กฎหมายเต็มที่กับทุกคนนะครับผมเพราะว่าผมกลัวเขาจะแบบว่าไม่พอใจครับพี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ดีถ้าเอางี้พี่เคยพูดแล้วว่าสมมติว่าเขาพูดแบบไม่ดีใส่เลยนะก็ใส่เต็มไปเลยครับไม่มีใครเขามาเถียงอะไรแบบไม่มีที่ตำรวจไม่ผิดนะที่บอกว่าตำรวจไม่ผิดนะถ้าเราไม่กล้าทำขนาดนั้นอ่ะรอบต่อไปเขาก็จะทำเหมือนเดิมครับพี่แป๊กก็เอาง่ายก็คือยึดกฎหมายไว้เป็นหลักใช่ไหมพี่ถูกต้องได้แล้วถ้าไม่งั้นจะมีกฎหมายไว้ทำไมกฎหมายเป็นหลักเลยได้ครับโอเคพี่ยึดกฎหมายเป็นหลักเลยแต่ว่ากฎหมายเรื่องแบบว่าฆ่าตำรวจแบ3ครั้งเราออกไปแล้วแล้วมันก็ไปกฎหมายเก่าครับพี่อ่าฮะโอเคครับนี่มีแค่นี้ครับโอเคขอบคุณครับพี่ให้เขาให้เท่าไหร่พี่1 มั้ยโอเคสวัสดีครับฮะเอาเลยครับข้อเสียก็คือรถตรงท่าเรือหายบ่อยแล้วก็เรือบางทีผู้เล่นใหม่นะครับมีเรือลำเดียวนะครับมันหายแล้วก็มีข้อหนึ่งครับข้อเสียก็คือเวลาตำรวจครับชอบเข้ามาตอนเวลาหมดก็คืออ๋อไม่ตามพอตอรี่ใช่ประมาณนี้แล้วก็ระบบที่อยากเสนอก็คือมีการล็อกอินอะไรประมาณนี้ครับแบบเป็นมูลค่าทางใจเขาหน่อยบางทีฟาร์มมันเหนื่อยไม่ได้เพชรเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือวอบ้านแก๊งอะไรครับมีน่าจะมีเป็นคอนเทนต์ได้ครับทำมุมตารางล็อกอินเข้าประเทศ30วันได้หน่อยดิได้ล็อกอินมาวอบ้านแก๊งวอบ้านแก๊งมันคือวอแก๊งเราต้องเป็นใบเสร็จใบเสร็จวอบ้านยังไม่เอามาอ๋อครับอันนั้นเสนอเฉยครับแต่ครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวตารางแบบไหนนะพี่ลี่ครับผมประมาณนี้ครับตารางแบบว่ามึงเคยเล่นเกมออนไลน์ปะผมเคยถามพี่ได้ไงว่าซื้อเปล่าพี่บอกไม่เอาเปียดบอกไม่เอาตารางล็อกอินไอ้ที่ล็อกเข้าเมืองมาได้ของล็อกอินใช่ปะใช่ไม่เอาจะล็อกมันจะล็อกเข้าไว้กันงั้นแหละพี่เออมันเยอะอย่างเงี้ยดีแล้วหนึ่งโอเคขอบคุณครับเพราะว่าบางคนมาซื้อถ้าเอานานปุ๊บแม่งก็ทิ้งตัวอีกไม่ดีผมอ๋อธรรมชาติใช่มั้ยครับคือมันไม่มีที่ขายเรือครับทําตลาดเรือลงด้วยแล้วก็ของช่างอ่ะครับแฟตเบสมันไม่มีแล้วอ่ะมันยกเรือไปขายมือหนึ่งก็ไม่ได้ครับไอ้แฟกทําตลาดเรือทําตลาดร้านค้าตลาดเรือให้ด้วยก็ผมมีแค่นี้ครับเออร้านมือ2เรือใช่ป่ะร้านเรืออ่ะใช่ทําร้านมือ2เรือให้ด้วยนี่ต้องจดไว้ด้วยต้องให้เราได้เยอะนะจดไว้เตรียมหน่อยจดละโอเคครับจะรับครับผมหนึ่งแฟกเรียบร้อยขอบคุณครับครับผมฮะอยากให้แก้ระบบ AFK ครับเพราะว่าให้มันมี AFK เตะออกใช่ไหมใช่ครับเอาสัก10นาทีใช่ว่าจะทำอยู่เอา AFK 15นาทีเตะออกโอเคครับผมแล้วก็ไอตอนเข้าประเทศอะครับพี่เข้าประเทศมันผมเข้ามาปุ๊บขาหักตลอดครับพยายามอยู่ครับผมแล้วก็เพิ่มเติมอยากได้รถช่างครับรอไปก่อน เลขหนึ่งโอเคเรียบร้อยหน่วยงานต้องรอไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนายธานพี่แฟกข้อเสียข้อเสียนะครับผมมองนะอันนี้ในมุมมองผมคือระบบงานน่ะพี่ระบบงานข่าวคือมันพาร์ทครับผมเอาไปไหนอ่ะไหนอ่ะเดี๋ยวพาร์ทเรื่องระบบงานข่าวก็คือมี1คือในส่วนของงานข่าวผมว่ามันไม่มันซีซั่นนี้นะในระบบแพทเนี่ยผมว่ามันไม่ยังไม่เอื้อเท่ากับคนผู้เล่นใหม่ที่เรารับมาล่าสุดเนี่ยพี่กำลังใช่แล้วก็2คืออันนี้ในมุมมองผมคือว่าระบบคอมมูนิตี้ของเราอะในส่วนเนี้ย uh-huh. ก็คือถ้าไม่มีน้าถ้าไม่มีใครเดินคอมมูนิตี้ในส่วนเนี้ยผมว่าเมืองมันจะเงียบอย่างที่น้าหรือว่าหลายๆคนพูดอะผมว่านะ uh-huh. จริงๆคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนในตรงเนี้ยให้เยอะๆที่สุดอะครับนะอ่ะฮะมันอยู่ที่สตรีมเมอร์ของแต่ละคนด้วยอะใช่ครับคือผมมองอะคือผมเขาจะมาเอาสตอรี่อย่างเราอย่างเดียวไม่ได้เขาต้อง
หาสตอรี่เพื่อมาทะเลาะกับเราอะไรแท็กกับเราอะไรนี้ด้วยมันต้องครีเอทเองอ่ะครีเอทวิธีการเล่นเอาอ่ะใช่ใช่นะเขาได้สตอรี่มาเขาด่าไอ้ฐานว่าไอ้รถมาเขาได้สตอรี่แล้วใช่ครับแต่นี่คือถ้าแบบไม่มีนะหรือว่าไม่มีแบบหลักๆที่อยู่อ่ะคือเมืองเราคือจะเงียบอย่างที่ทุกคนบอกอ่ะครับนะคือนะต้องเข้ามาเดินให้ตลอดแต่นี่ผมมองนะอันนี้คือที่ผมดูอ่ะครับอ่าฮะครับผมมีแค่นี้ครับผมหนึ่งเรียบร้อยครับโอเคคุณครับแชทเซลเฉยแชทเซลเฉยไอ้แม็กมันอ่าฮะข้อเสียค่ะเรื่องประเทศมันค่อนข้างหน่วงค่ะพี่ทานเวลาคนเต็มเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเกิดบุคคลเป็นบุคคลเวลาไม่เวลาถ้าสมมติเกิดแบบคอล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเข้าออกใหม่อ่ะบางทีสงสารคนที่ไม่มี VIP อะไรอย่างเงี้ยมันต้องต่อคิวนานเรามันเป็นที่ระบบอ่ะมันยากมากเลยมันยากมากที่เราจะแก้เรื่องเนี้ยเป็นบุคคลใช่แล้วก็มันหน่วงทุกคนแต่นี่มันคือเป็นแค่ร้อยคนเป็นแค่1คน2คนอะไรประมาณนั้นปัญหาตรงนั้นเป็นวันซิงครับวันซิงแล้วก็คอมของแต่ละคนโอเคอีกเรื่องนึงคือออร่าถามหน่อยอย่างแอดตัวแอดมินแฟกอย่างแฟกอะไรอย่างเงี้ย คือต้องเข้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องเข้ามาจัดการในทุกเรื่องในเซอร์ไมเช่นอย่างสมมติเรื่องสมมติอันนี้กรณีนะของออร่าอะไรเงี้ยเรื่องหมออะไรเงี้ยออร่ารู้สึกว่าแฟกค่อนข้างเข้ามาสเปกออร่าบ่อยมากอะไรเงี้ยแต่ก็สเปกทุกคนอะไม่ใช่คือหมายถึงเหมือนเรื่องที่วันนั้นกรณีที่เกิดขึ้นคือแฟกสเปกแล้วแฟกเอาไปพูดใน OC ไหมคนรู้มากกว่ามีคนรู้เพราะว่าแทนที่ได้แทนที่ใน IC เขาจะรู้แต่เขาไม่รู้แต่เขารู้จาก IC รู้เขารู้ครับแต่คนรู้มีคนรู้แต่เอาล่ะก็มีคนมาถามผมด้วยเอาล่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาจริงวันนั้นแฟกเป็นคนสเปคลงหัวโนแลนแล้วถามนะไอ้อ่ะผมถามแล้วก็มีคนเห็นนะครับมีคนเห็นนอกจากผมแล้วจัดการให้จัดการเรื่องแฟกเอาล่ะแค่รู้สึกว่าเหมือนบางทีมันเหมือนแอดมินกับผู้เล่นควรจะแยกส่วนกันนิดนึงอะไรใช่ส่วนเสริมอะไรแยกนะยกเว้นกับแฟนมันอ่ะกับพวกเด็กๆมันอ่ะ พี่ไม่ให้แอดมินยุ่งกับสตอรี่ถ้าบอกว่าถ้าเขาไม่ได้แบบมาขอใช่เพราะว่าอย่างเรื่องสตอรี่ออร่ากับเรื่องแกเรื่องออร่ากับหมออะไรอย่างเงี้ยออร่ารู้สึกว่าเหมือนแฟกเข้ามายุ่งค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่โกรธกันนะไม่ได้โกรธครับแต่ออร่าต้องยอมรับด้วยนะว่าส่วนหนึ่งคือออร่าแสดงตัวแยกออกมาด้วยนะจริงไหมใช่ใช่แต่ใช่อันนั้นก็เข้าใจแต่เอาล่ะแค่รู้คนนี้มันไม่แปลกที่ว่าออกหมอเขาจะจ้องออร่าจริงไหมครับไม่คือมันมีแฟกเข้ามาเกี่ยวด้วยไงออร่าเลยรู้สึกว่ามันเหมือนเขามาถามแฟกว่าเกินไปได้ไหมขอพรหน่อยโอเคไหมอย่างเงี้ยได้ไหมงงไหมไม่งงอ่ะอย่างเงี้ยแหละเขาถามว่าแฟกว่าอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมแค่นั้นเองโอเคแล้วก็ส่วนเรื่องเสริมก็ไม่มีอะไรค่ะขอแค่แบบอาชีพเพิ่มขึ้นน้าเขาอยู่อ่ะไม่อยากทำงานขาวอ่าฮะสองอีท่านขอพรหน่อยเพราะว่าเรือพาวไม่ได้ขออะไรอ่ะขอพรทำไมจะไปสุ่มเปิดตู้โชคดีโอเคเมียวค่ะแค่นี้ค่ะพี่ท่านไปสองสองไปกลับไปเรียบร้อยพี่เล็กแฟกอย่าเอาเรื่องพี่เล็กยังครับพี่คุยกับผู้เล่นสวัสดีครับครับผมใช่ครับพี่เล็กอยากเห็นตำนานสามเหรียญไหมสองมาหนุ่มผมจะมาพูดเรื่องถ้าผมได้สามเหรียญผมจะไปสุ่มเล็กเลยพี่อ่ะฮะคือเตี้ยเล็กเลยพี่กับแปดผมเล่นเป็นโลแฟกถูกไหมแล้วคือบอกว่ามันจะห้าวๆแต่ในทีเนี้ยมันผมว่ามันกระทืบได้อ่ะกระทืบโลแฟดได้คือแฟดมันห้าวอยู่แล้วอ่ะใคร uh-huh. มันจะไปทนคำพูดแฟดจะไหวถูกไหม uh-huh. แต่กระทืบได้แต่คือแบบอย่าไปปล่อยน้ำอย่าไปป้นอะไรอย่างงี้ได้ไหม เพราะว่า uh-huh. เพราะว่านี่คือบอกว่าไปโดนปล่อยลงน้ำเนี่ยตอบให้เลยว่าไม่ได้ไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้ ไม่ได้เพราะว่า คุณเล่นโลนี้มาคุณเป็นโลกลนท้นตีนมาถ้าคุณ ถ้าคุณมีอาวุธคุณกลนท้นตีนได้แต่ถ้าคุณเจอคนไม่สู้อ่ะเจอคนไม่สู้อ่ะคุณกลนตีนคนข่มได้แต่คุณเจอคนมีอาวุธคุณจะทำยังไงเขาคุณจะกวนตีนเขาหรอไม่ผมหมายถึงแบบคุณจะกวนตีนไม่พ้นคุณจะกวนตีนผมยังไม่พ้นอาทิตย์นึงไงผมหมายถึงไม่ฟังนะอันเนี้ยคุณพี่เคยถามแล้วว่าแกสอบเข้ามาแกรับแรงกดดันไหวไหม
อันนี้ไหวไหวอยู่แล้วอ่ะแล้วพอไหวแล้วจะเรื่องนี้มันจะพูดไม่ได้แล้วเว้ยไหวแต่ถามว่าไอ้เรื่องกดคุ้มครองของผู้เล่นใหม่อาทิตย์นึงอ่ะมันมีมันมีหลังจากอันนี้ส่งของพวกเองเข้าใจไหมแค่นั้นเองครับแต่ว่านี่โดนถ้าเองทำอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะรถสปอร์ตไม่มีทักคันหรอกจริงๆไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเองอยากจะโตหรืออยากอะไรอย่างเงี้ยเองเข้าแก๊งไม่ได้ด้วยเพราะว่าเองเป็นเวลิสใหม่ใช่ครับเองก็ต้องเจอคนครับครับเจอหน้าสวัสดีครับผมพอไปรับหลังเฮียเลยไอ้สัตว์ใส่แม่งอย่างเงี้ยโอเคไม่มีปัญหาเข้าใจปะอันนี้เองจะมาเข้าทุกสถานละกันไม่ได้เข้าใจปะครับนี่เลยแบบโดนที่จะเล่นโดนเล่นให้มึงดูเล่นบทมึงง่ายมากเลยเขาว่าไงหัวหมอยว่าไงมึงมีอาวุธเอาปูกูเนี่ยเอาหมดไปสมุนมีอาวุธทำไมมึงเข้าอย่างไว้หัวเม่งขอโทษครับโอ้ยคุยหัวหมอยเอ้ยเอาขอโทษอันหนึ่งผมพูดอะไรนะเมื่อกี้นั่นครับขอโทษผมไม่มีอะไรมันต้องทำอย่างนี้ครับมึงเข้าคือต้องยอมผมก็จะยอมมึงเข้าสุดตีนอ่ะมึงเข้าสุดโต่งอ่ะผลลัพธ์มันมีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับผมครับเมื่อก่อนเข้ามาพี่บอกไปแล้วว่าแกไหวเหรอแกเล่นไหวหรือเปล่าเขาคือพี่เอาตรงๆนะต่อให้พี่ทุกคนมาช่วยอ่ะก็ช่วยไม่ได้เต็มที่แกก็จะอาจจะโดน24แบบที่พี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยบางทีพี่ก็ไม่อยู่บอกเขาช่วยยังไงก็ไม่ได้ไม่กูยังไม่ว่างเล่นกับมึงเท่านั้นแหละเดี๋ยวกูจะว่างเล่นกูยาวๆให้เสียแล้วกูก็แกบอกเนี้ยว่าแกรับไหวอ่ะสาวมาเมื่อคืนนะสาวพี่ถามแล้วทุกคนในห้องสอบเขารู้หมดอ่ะจริงๆโอเคครับก็มีแค่จะพูดแค่นี้แหละครับก็พยายามปรับถ้ามึงถ้าอยากจะเกิดก็พี่ก็สอนได้แค่ว่าให้เองพูดแบบคนที่แบบว่าไม่มีอาวุธมึงก็เข้าไปสิมึงเข้าไปให้สุดเลยมันทำอะไรมึงได้มึงก็มีหมัดกูก็มีหมัดเหมือนกันถูกต้องไหมใช่ครับเรื่องคนมีอาวุธมามึงก็พูดพ้องกับเขาพูดพ้องกับเขาเสร็จปุ๊บมึงเดินหนีเลยปั๊บดินท้าไปเลยหรอหน้ามันปกติอยู่แล้วนี่ไม่ได้หลุดโลนี่ถูกต้องป่ะใช่มันเล่นได้อย่างนั้นอยู่แล้วมันเล่นได้มันเล่นได้เยอะโลแบบเนี้ยเล่นได้เยอะเด่นด้วยโอเคครับมีคนมาแล้วพี่นะนะเท่าไหร่พี่คุณลุงแซกแถวเฮ้ยไปไหนอ่ะเล่น1 1 1เนี่ยครับผมเก็บไปได้แล้วหมอไม่เคยเปลี่ยนว่าไงข้อเสียนะพัดไปอยู่ตรงนู้นเลยว่าข้อเสียไงอ่ะฮะแอดมินจีบสาวมากเกินไปโอทีหวังที่จะได้คนนั้นเฮ้ยเรื่องจริงเกินเรื่องจริงเกินชื่ออะไรก็ได้แล้วมึงเดี๋ยวชื่ออะไรก็ได้มึงอย่าเรื่องหลังบ้านมาพูดดิเด็กข้อเสียไงหน่วยกันเซิร์กร้อนเลยหรือเปล่าข้อเสียสองมาตรฐานด้วยอีกเรื่องนึงเวลาเป็นผู้หญิงมาสอบง่ายเกินไปอ่ะฮะคนอะไรผู้หญิงเต็มเมืองละดูยากใช่โอเคพอดีเอ็กทำดีทำแบบดีมากแค่นั้นเองอยากมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีโอเค2ไม่ของงาน2คืออะไรของไม่ของใช้ของเป้าของสวัสดีครับข้อเสียคือการทำงานขาวของผู้เล่นใหม่ครับโอเคพัดรับเรื่องละแล้วเพิ่มเติมคืออยากให้มีอาชีพเหมือนเบอร์รี่ครับที่ไม่ต้องใช้เรือโอเคพัดแล้วอยากเติมอีกข้อนึงอยากให้มีร้านเรือมือสองนะครับโอเคได้แล้วเพราะว่ามันขายเรือโอเคครับให้แล้วแล้วอยากให้มีนิสัยตำรวจของให้เหมือนผอ.บอลลี่นะครับให้มันแข็งแกร่งขึ้นของตำรวจครับความแข็งแกร่งครับโอเคกันเลยหาให้ ยากเลยอ่ะมองไม่อยู่มีอยู่คนนึงโอเค1ครับอยากมีอะไรเพิ่มมั้ยไม่มีครับแค่อยากให้ตำรวจแข็งแกร่งขึ้นครับขอบคุณครับผมรู้แล้วใครโอเคเรามีในใจแล้วโอเคลูกซีก็เหรอลูกซีก็แย่แล้วอีกคนนึงไม่ใช่อีกคนนึงเลยไปอีกคนนึงเลยซีมาอีกแล้วทำไมมากันเยอะจังเอาคนเดียวพอใช่คือคุยกันหมดแล้วไงคนข้างหลังเขารอนานค่ะโอ้โหกี่คนวะเนี่ยคนเดียวพอทีละคนมีแบบกลุ่มได้ไหมค่ะอ่าฮะอยากให้ผู้เล่นเข้ามาใหม่แบบว่าไม่ได้โฟกัสคอมมูนิตี้หลักๆใหญ่ๆอะค่ะมันจะทำให้สูญเสียความสมดุลมากไปกว่าเดิมอย่างเช่นแบบว่าฐานแก๊งบางแก๊งคือมันใหญ่อยู่แล้วอะค่ะโอเค
แล้วพอเพิ่มเข้าอีกมันยิ่งกว้างและใหญ่ไม่เดี๋ยวมีกฎให้ว่าแก๊งไหนห้ามรับคนอีกต่อไปเดี๋ยวจะมีกฎประกาศให้แล้วก็ตำรวจต้องบัญชีแก๊งไงพี่ตำรวจอ่ะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะโอเคต้องพึ่งพาได้อ่ะมันพึ่งพาไม่ได้กันเลยอะไรเงี้ยไม่ก็ตำรวจโดนตีนอ่ะเข้าใจครับอย่ามาเลยตำรวจแดงข้างหลังเนี่ยอ่ะฮะใช่ค่ะมีอะไรอยากมีเพิ่มงานระบบอะไรไหมแบบว่าคนที่ทำงานแบบคน2คนน่ะไม่มีทางโตเลยอ่ะเพราะว่ามันทำยากมีกฎให้รับละโอเคค่ะโอเคจ้ะค่ะเด็กคุณเห็นทาโก้ไหมมาดังไหนมาได้แล้วมาแล้วทีเด็ดมาแล้วมาได้แล้วมาได้แล้วมาโดนด่าแล้วรอบเดียวมาแล้วโดนด่าได้ได้อ่ะโดนด่าดัดฟักแล้วก็โดนแทงก็โดนแทงได้ก็โดนอ้าวสู้สิมาสิใครเปิดก่อนได้เปรียบพี่อ่ะอ่าเร็วยิงเบาเลยยิงเบาเลยข้อเสียผมโดนด่าว่านายมาถึงบ้านนอกครับผมเอาเร็วๆอดบุรีเหรอโดนด่าอะไรบ้านนอกเหรออดบุรีมาข้อเสียข้อเสียข้อหนึ่งผมมองว่าผมขโมยของหมดสอนอเลยครับอ่ะอะไรอีกผมแอบเร็วนิดๆแค่นี้แหละอ่ะฮะมาเป็นขนมปังสไปซี่เลยอ่ะไปเลยอยากได้เดี๋ยวได้อยากได้ผลัดกิ่งกลับขึ้นมาครับไม่ได้น้องมันไปดีแล้วมึงอยู่คนเดียวไปอย่าพาน้องไปหลุดโลอะไรแค่นี้มันก็โอเคแล้วของเหี้ยอะไรไปได้แล้วมึงอ่ะของไม่ได้ของเลยคนละตัวกันไม่เกี่ยวไปแล้วคุยเขารอนานแข็งแน่วิ่งแข็งแน่วิ่งแข็งแน่วิ่งแข็งได้เรียบร้อยในของด้วยนะใช้การบ่อยพูดจบเสร็จแล้วของพักไปเลยของผมชุบให้เศร้าเดินไปเปลี่ยนอีกตัวไม่ได้พูดเรื่องตำรวจเปลี่ยนเป็นจ่าตู้นี่ฮาเลยนะความรู้จ่าตู้นี่ฮาเลยนะอ่ะครับเอามาตู้มารับของอ่ะข้อเสียครับก็คือเรื่องถ้าหายอย่างนั้นก็เลยแก๊งที่เป็นพนักงานกันเยอะโอเคครับรับเรื่องครับมีอะไรวะเรื่องสำหรับผู้เล่นใหม่ครับอันเนี้ยคือโอเครับเรื่องผู้เล่นใหม่โดนปล้นใช่ไหมไม่ใช่ครับในเรื่องการหาเงินของโอเคเงินขาวเรื่องแล้วรับเรื่องอีธานว่าไงมึงยุ้ยถอนสุดยอดจริงๆโอเคอันนี้ดีมากเลยนะเฮ้ยไม่พอตีนี่ละคนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครโดนอ่ะใครโดนพุ่งแตกเลยเมื่อกี้นี้มีอะไรเพิ่มไหมมีอะไรเพิ่มประมาณนี้แหละครับมันพี่ได้แล้วน่ะพี่เก็บมาพี่ไม่สุ่มได้ไงอ่ะสองไม่มันมีคนไปสุ่มเทียบเลยตอนเนี้ยแล้วเนี่ยแหละสแต็กไอ้มาได้มาได้เป็นคนไอ้เฮ้ยว่างว่างน่าจะว่างแหละว่างไงลูกไอ้โอ๊กว่างไงลูกเบอร์97ว่างไงลูกโอ๊กมือเผาเหรอ97แค่ได้ไม้ป๊อกกี้เฉยโคตรเสียวงเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเป็นไม้ที่แบบปี10กี่9อ่ะอันนี้แม่ข้อเสียมัตต์คนทุกคนพูดหมดแล้วอยากแค่แบบว่าอันเสนอเฉยๆไม่ได้ก็คืออยากให้แบบตำรวจมันมีเยอะกว่านี้แล้วก็ตำรวจแบบแล้วก็อยากให้ตำรวจพึ่งพามากกว่านี้บางทีหมอแบบตอนนั้นอีธานป่วนที่โรงพยาบาลใช่ไหมอ่ะฮะเราตำรวจไม่มีใครมาสักคนเลยรู้ไหมเราไม่เหตุผลตำรวจทำอะไรก่อนตำรวจเอาแก๊งอีธานเอ๋อมาปุ๊บอีธานเลยเอาเอ๋อก่อนอะไรมาใช่มันมีเรื่องมาก่อนหน้านั้นมีเรื่องก่อนถ้าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆตำรวจจะไม่เอาประชาชนเอ๋อสักคนเข้าใจไหมเข้าใจมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นต่อเนื่องเพราะว่าตอนนั้นนะทุกคนก็แบบพยายามแบบคุยกับตำรวจไม่มีใครตอบแล้วก็เลยแบบคิดว่าแบบสงสัยแบบไม่กล้ามาเพราะอีธานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มันเอ๋อหมดมันเอ๋อไปแล้วมันเหลือรอดอยู่ประมาณ3คนมั้งแต่สามคนก็ไม่กล้าทำแรงหรอกแค่สมอยแล้วก็งานโปรเซสอะแม่อยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าบางทีแบบมันดีกว่าเดิมแน่นอนที่ทำให้ละอยากให้รถหมอมันเร็วขึ้นนิดนึงได้ไหมอะ
แบบนี้เดี๋ยวพอที่จะพอเดี๋ยวให้ว่ากันโอเคแล้วก็ยังไงกะพี่เวททำให้แล้วอ่ะอะไรแล้วเวลาขายยาไหมอ่ะให้มันสุ่มได้ไหมแบบอันหนึ่งสองอันอย่างเงี้ยก็ได้ไม่เดี๋ยวพี่ทำตัวละครพิเศษใหม่เพื่อรับขายยาขายที่สิบเม็ดเลยอย่างเงี้ยก็ได้โอเคแต่ได้ตำรวจแน่นอน 100% นะนั่นแหละแต่ว่าตำรวจเห็นแน่นอนเห็นจุดตรงนั้นแน่นอนตำรวจสามารถดักจับได้เฮ้ยสนใจน่าสนใจโอเคน่าไม่มีอะไรละเห็นแล้วโอเคเลข75ครับไม่ถึงเลขพี่ทานอ่ะเลขอะไร1โอเคไปได้ละขอบคุณครับให้อ่ะฮะข้อเสียใช่ไหมผมอยากให้ปรับรถหมอนิดนึงได้ไหมเพราะว่ารถหมอตอนเนี้ยพาร์ทเปลี่ยนเรื่องครับพี่อันขอยไปครับหมอเอาเมนูที่ว่าอะไรนะฮิวตัวเองเข้ามาได้ไหมเพราะว่าเป็นหมออ่ะเราต้องรักษาตัวเองได้อยู่แล้วอ่ะมันเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าซื้อเม็ดคิดในการรักษาตัวเองด้วยอ่ะให้หมอทำคำสั่งสแลชฮิวได้แต่ห้ามมันได้ยาได้เลือดได้น้ำอาหารเต็มเลยนะไม่เอาเดียวไม่เอามันใช้เม็ดคิดได้หมอมันก็ต้องดูแลตัวเองด้วยดิไม่ใช่ให้ขับรถชนโง่ๆดิอ่ะมีอะไรต่อไหมมันฮิวเองได้เลยนะถ้าฮิวมันฮิวเองอย่าดูนะอย่างเช่นพี่ถ้าพี่ฮิวนะมันโกงมันโกงไอ้ที่น้ำหานที่เต็มเลยน้ำหานเต็มหมดทุกคนทั้งประเทศเลยมันใช้ไม่ได้โอเคไอ้ไม่คิดเนี่ยดูแลตัวเองไปให้มึงอ่ะโอเคอยากจะให้เป็ดคิดร้อยเดียวเองให้ลดเพิ่มค่าในระดับน้ำได้ไหมได้ไม่มีปัญหาพูดเองนะฮะเพิ่มค่าระดับน้ำ3เท่าเดี๋ยวคิดว่ามันเวลาเทสในน้ำอย่างเงี้ยทีนึงอ่ะผมอยากจะให้แบบว่าคนที่จมน้ำหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ค่านี้เพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะว่าบางทีเขาแล้วก็อีกอย่างนึงคือไอ้การตายมากเกินไปของประชาชนเมืองเนี่ยคือบางคนอ่ะชั่วโมงหนึ่งตาย10รอบอย่างเงี้ยดีหมอได้มีงานทำไม่ชอบเหรอได้เข้าโรงพยาบาลแต่มันจะขายไม่รักชีวิตหรือเปล่าพี่แต่ว่ามันเอา RPG ออกไปแล้วไงเพราะว่าถ้าเอา RPG ออกมาเล่นยากอ่ะเด็กประชาชน190มันเล่นไม่ได้เลยอ่ะคือสมมติถ้ากูโจรปล้นอยู่เงี้ยกูจะปล้นมึงเงี้ยมึงวิ่งหนีกูอ่ะคือกูจะเอาข้อหา RPG ใส่เข้าไปเลยว่าเอ้ามึงไม่กลัวอาวุธกูหรอคือให้อิสระการเล่นเลยไงเพราะว่ามันครอบคลุมเยอะขอเสนออย่างหนึ่งคือเอาบินหมอเข้ามาได้ไหมเพราะว่าหมอมันจะได้มีกองกลางไว้ใช้แล้วคือบางคนเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลอ่ะมันต้องประกาศแบงค์ลิสต์เขาถึงจะมาจ่ายผมอยากให้ใส่บินเขาไว้เพื่อที่จะได้มีกองกลางของโรงพยาบาลด้วยเขาไม่จ่ายบินอยู่ดีต้องใส่บินอ่ะประกาศดีกว่าเก็บเงินสดเพียกเรียกอะไรพี่เพียกเรียกอะไรอ๋อโอเคครับเพราะว่าตำรวจที่เขาจ่ายเพราะว่ามันมีคุกไงมันมีไปคุกใหญ่ได้ไงเดี๋ยวระบบนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงโอเคครับไม่มีอะไรแล้วหนึ่งเฟกเรียบร้อยเลยข้อเสียก็คืออยากให้แบบว่าเอามินิเกมของหมออ่ะง่ายขึ้นหน่อยครับเพราะเวลาแบบประเทศน่วงอ่ะมันขึ้นแบบว่ารัวๆเพราะว่าในเจนก็กดไม่ทันในเจนไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับก็แบบว่าอยากแบบว่าถ้าออกได้โอเคแล้วก็สิ่งที่อยากได้ก็คืออยากให้แบบว่าช่างกับหมอมันพอเทียมกันนะครับคือหมอซื้อยาช่างก็ต้องซื้อดีซอมอะไรอย่างเงี้ยช่างทำยากกว่าหมอให้จะบอกให้ต่อไปอ่ะฮะนั่นแหละก็คืออยากแบบให้มันเหมือนกันเพราะว่าแอดมินทำไม่ทันอะไรครับก็โอเคเด็กเลยอ่ะเด็กหนึ่งเลขหนึ่งสุดสัปไม่ไปครับผมมีเรื่องเดียวครับครับเรื่องตำรวจครับวันนั้นที่ผมโดนนายพันต้นที่ตะปาตอนนายพันบอกให้ส่งเมสเซจหาตำรวจแล้วตำรวจคือไม่มาเลยครับไม่ดำเนินคดีให้ถูกไหมมันไม่ยอมเล่นมันไม่ยอมช่วยถูกไหมแต่ตอรี่เข้าหาเนี่ยไม่ยอมเล่นไม่ยอมเล่นตำรวจเป็นตำรวจเป็นประจำผมเห็นนะไม่ยอมช่วยไม่ยอมเล่นเองโทษทุกอย่างเราเป็นตัวเองใช่ตำรวจไม่เล่นเอง
ไม่ยอมสืบสวนไม่ยอมทำอะไรหนึ่งนี่ครับผมมีเรื่องเดียวเนี่ยครับโอเคเลขหนึ่งโอเคไปให้เอ็กประกาศได้กิจกรรมมี3ทุ่มมีรอบดึกอ่ะ3ทุ่มครับครับข้อเสียมองว่าเลเวลเข้าถึงง่ายเกินไปอ่ะชอบขายยาแล้วหนีเข้าไปกันครับเราเพิ่มเติมเหมือนอยากให้เหมือนสมมติตำรวจยึดยาบูซาย่ามาค่ะครับสามารถเอาไปทำแลกของตีอาวุธได้เหมือนยาบู4ชิ้นทำได้ยาชุดหนึ่งกำลังทำอยู่ครับครับผมมีเร่งไหมไม่มีแล้วค่ะ1แฟกเรียบร้อยครับขอบคุณครับพาตำรวจไปสุ่มกระชับปองครับข้อเสียก็คือว่าโจรไม่ค่อยกลัวตำรวจใช่ครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้มีก็คือมันกลัวโจรนั่นแหละครับผมกับสิ่งที่อยากให้มีคืออยากให้ทำถนนไปที่เกาะโพขาวครับอ๋อโอเคแก้ให้แล้วสารสะพานครับแก้ให้แล้วครับผมแค่นี้ครับ1แฟกเรียบร้อยครับสวัสดีค่ะอ่าฮะข้อเสียอยากให้งานขาวดอกเพชรเปอร์เซ็นต์ดอกเพชรมากกว่านี้ฮะพัดอยากให้ระบบเครือญาติมันน้อยลงอ่ะคือเวลาเราจะตีแก๊งไหนอยากให้ตำรวจเล่นเหมือนพอบอลลี่อะค่ะพาร์ทหมดแล้วฮะหนึ่งพาร์ทหมดเลยอะไรละเจ๊หัวเจ๊มันจะถึงนะอ่ะฮะครับข้อเสียก็ที่ซื้อน้ำอาหารวงเล็กเกินครับอ่ะฮะแล้วก็อยากให้มีที่พาวเรือกับขายเรือครับโอเคได้ละเราเรื่องละแล้วก็ที่อยากจ่ายเพิ่มก็คือระบบ AFK ครับก็คนที่รอเข้ามาหมดแล้วเลขหนึ่งโอเคครับไปรอครับเฮ้ยกระโดดหน่อ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 ยเฮ้ยอ่าฮะพักเสียหายเรื่องเหลือโอเคพักคุณชายไปไหนเล่าตามเข้ามาสิกลับมาก่อนอ่าฮะแล้วไงพาร์ทนี่คือผ่านเรื่องไม่ได้ไหนอ่ะเรื่องเรือคือผมอยากให้เพิ่มเรือที่มันราคาสูงลงแล้วก็น้ำหนักน้อยลงโอเคทำให้แล้วครับครับมีอะไรแล้วนะไหมคืออยากปล่อยยาได้ทั้งเมืองอะไรนะอยากให้ปล่อยยาได้ทั้งเมืองทั้งเมืองไม่ไหวตำรวจจะไม่ขี้เกียจทำงานเลยแค่ในเมืองตำรวจจะไม่ยังทำงานเลยโอเคหนึ่งไม่ไปขายบนดอยแล้วก็จับไงอ่ะเขามีเคสในเมืองลูกพี่มึงอ่ะตัวขายในบนดอยเลยกูรู้ทรงไงอ่ะฮะไปต้องอยากให้กาลามันเป็นเซฟโซนอ่ะแบบให้เป็นทิพพื้นที่บัฟกันเฉยๆอ่ะคอมมูนิตี้ไม่ใช้อาวุธไม่มีมันจะขึ้น OC กันถ้ามันเซฟโซนมันบัฟแล้วไม่ลงไม้ลงมือมันจะไป OC หมดแต่ถ้าลงไม้ลงมือคือแบบพอสมมติมีคนมีอาวุธมาใช่ไหมวงแตกมันแตกมันรังพึ่งเลยก็คือนั่นแหละทุกคนแตกไปคนละทิศคนละทางเนี่ยเรื่องนั้นต้องเป็นที่จะเรียกตำรวจเนี่ยตำรวจไม่จับอ่ะตำรวจไม่เก็บไม่จับเองใช่แต่อันนี้เรื่องจริงอันนี้ตำรวจยังเป็นที่พึ่งให้ประชาชนไม่ได้เคยแล้วเคยแบบมีพื้นที่เซฟโซนแล้วเพราะว่าเจอคนกูต้องตีจะเป็นโอซีเยอะใช่พอคนกูต้องตีปุ๊บมึงเข้ามาดิมึงก็แทงกูดิมันใช้ช่องโหว่ตรงเนี้ยมึงก็เอาดิไอ้สัตว์อะไรประมาณเนี้ยเข้าใจมันก็จะแบบมาใบลงใบเหลืองอีกใช่มันจะแจกใบเยอะไปเพราะฉะนั้นแท็กเลยใช่ไหมแท็กเลยจบอันนี้ที่อยากให้มีครับยองว่าอุปกรณ์วิจัยอ่ะกับเครื่องไอที่ทำบูเซียแล้วก็ไอตีอาวุธอะครับมันควรมีค่าความเสื่อมอ่ะมันทำไม่ได้ยองใช่หรอมันทำเป็นเหมือนอาวุธไม่ได้ครับเอ้ยไม่ใช่อาวุธสิเหมือนพวกเบ็ดตกปลาอะไรของประเทศที่แบบมันมีความเสื่อมทำได้แต่ว่าใช่ยองว่าอันเนี้ยพอยืมกันใช่ป่ะฝากกันมันลดไอ้นี่ลงอ่ะมันเหมือนแก๊งมันไม่เดินเรื่องเนี้ยนึกออกไหมพอมันมีค่าความเสื่อมปุ๊บมันจะดึงเงินออกจากประเทศได้ทุกวันนี้มันทุกคนมันต้องทุกวันนี้ทุกคนฝากกันจบมันต้องจบทุกคนต้องมีบัตรดำแล้วค่าบัตรดำมันก็คนก็ไม่มียองไม่มีเลยถูกต้องไหมไม่เอาแล้วต่อยทำไมเนี่ยโอ้โหยังไม่มีบัตรทองใช่ไหมไม่คือเล่นก็มี
ฮะแต่ว่าเนินไม่มีเข้าใจเข้าใจไม่ยองยองยองต้องคิดภาพก่อนว่าบัตรดับบางคนแบบตีแปดเจ็ดนาทีไม่ได้นะเข้าใจยองก็ตีไว้ห้าทีมันก็ตึงอยู่กับดวงสวยด้วยไม่พาก็ได้ไม่ใช่เออถ้ามีความเสื่อมมันก็โอเคไงแค่มันแค่ยืดยืดหน่อยอะครับที่มันไม่ใช่เสื่อมเร็วอะหนึ่งแล้วก็หมอกับช่างใช่ไหมครับตอนนี้หมอใช้ไอเทมใช่ไหมช่างกำลังทำอยู่ช่างกำลังทำอยู่คราฟเลยคราฟเลยใช่ยองอยากให้เป็นคราฟเป็นคราฟเว้ยไม่ใช่เป็นแบบเบิร์กอ่ะให้คนประชาชนทำอยู่ใช่ให้เขาให้ประชาชนอ่ะส่งงานขาวได้บ้างคือทำงานให้หมอส่งให้ช่างอะไรเงี้ยครับให้มันหลากหลายขึ้นครับผมทุกอย่างต้องเดินได้ด้วยประชาชนแล้วต่อไปใช่โอเคครับเฮ้ยแฟกเมดคิดน่ะให้ประชาชนทำไหมฮึสวัสดีครับประชาชนทำไหมเหรอเออทำแล้วมาขายยังไงหมอต้องคราฟได้ดีวะไม่คิดเอาไว้ของหมออะไอคิมก็หมออย่างเดียวแค่แบนเดดไหมแบบแบนเดดอะได้อย่างน้อยก็แบบแบนเดดหนึ่งแล้วก็รีแพร์คิดหนึ่งรีแพร์ถ้าเอามาช่างมันจะมีงานหรอเดี๋ยวพูดได้ยังก็ไม่มีงานอยู่แล้วแล้วเหล็กในตู้คนอ่ะ 4-5 พันอันเป็นหมื่นอันอย่างเงี้ยหน้านี้เป็นอะไรขายสบายครับคือช่างตกงานแน่นอนอ่ะเฮ้ยฟ้องอีธานอ่ะไม่ให้ช่างชอบได้อย่างเดียวไงเข้าใจไหมโอเคนี่เรียกแล้วไปขายให้ช่างอ่ะเหรออ่าไอเดียป่ะไอเดียเดี๋ยวไปยังไงแฟนคุณลงตังค์มากมากอ่ะมาเอ้ยไกลมาจะหมดแล้วเรียกเสนอเรื่องของกฎแก๊งอ่ะต้องให้ชัดเจนนะครับกำลังวางกราฟอยู่ใช่แล้วระบบก็จะมีอนาคตจะมีการดึงตัวเข้าแก๊งเงี้ยเจ๊อยากให้มันชัดเจนนะครับว่าคนนี้ดึงแล้วเข้าอยู่แก๊งอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นนะครับโอเคท่านละค่ะเจ๊อยากแนะนำโอเคจ้าคนเข้าแก๊งใหม่ต้องไปจดด้วยคนเข้าแก๊งใหม่ต้องประมูลทุกครั้งใช่ต้องประมูลให้แก๊งประมูลทุกครั้งคนที่เข้าน่ะก็สามารถเรียกค่าตัวได้แต่ต้องไม่เกิน13คนนะแก๊งนึงมันจะไม่เกิน13คนนะเจ๊ต่อไปแก๊งนึงจะไม่เกิน13คนแล้วนะจะไม่เกิน13คนไปตัดออกได้เลยแล้วห้ามร่วมมือระหว่างแก๊งด้วยแบบช่วยกันขายยาเนี่ยไม่เอานะต้องขายจ้ะต้องขายยากันเองทำเองกันหมดอ่ะ1แฟกเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะไอ้แฟกไอ้เอ็กประกาศที่3ทุ่มมีกิจกรรมรอบที่2ข้อเสียอยากเรื่องโครงการกระดาษสีขาวครับอยากให้ตำรวจเป็นการพาวรถมากกว่าเอาของในรถไปนะครับเพราะบางคนอย่างเช่นเบิกมาแล้วแล้วก็ตาแดงหรือแคสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ตำรวจเขาเข้าไปได้นี่เราถือว่าดวงสวยจริงๆดวงสวยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวผมจะเล่าว่าทำไมกระดาษสีขาวมันคือผมอยากให้เขาพาวรถแล้วได้เงินไม่คือเดี๋ยวผมจะเข้าใจให้ฟังครับคือที่มันไม่ให้ตำรวจพาวเนี่ยมันพาวมั่วครับพาวมาที่มันยึดของคือคนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะคือจอดรถทิ้งไว้แล้วออกประเทศไปเลยอ่ะเป็น10คัน20คันน่ะจนแอดมินต้องมันไม่ห่วงของในรถเลยคือแอดมินต้องมานั่งลบให้อ่ะมันไม่ไหวครับผมไม่ไหวเลยพูดตรงๆเลยใช่แล้วแบบลบให้ทุกวันมันไม่ไหวจริงครับผมก็เลยให้ตำรวจทำวิธีนี้เอาเขาจะได้รักรถกันมากขึ้นครับจริงๆอ่ะผมจะเอาล็อกล้อด้วยพวกของไม่มีแล้วยังจอดไว้น่ะใช่ๆครับใช่เพราะบางคนเพราะบางทีมันไม่มีของก็รถมันก็ยังอยู่นะครับใช่เห็นมันไม่ไหวครับใช่ใช่เพราะรถมันก็ยังอยู่โอเคอยากให้เขาพาแล้วได้เงินไปดีครับขอบคุณดีครับตรงนี้เพราะว่ารถไม่มีเขาก็ไม่ยึดไงคือรถมีเขาก็ยึดไปส่วนไม่มีเขาก็ยังจอดไว้มันก็ยังแหลกเหมือนเดิมโอเคไปพัดแล้วก็เรื่องเพิ่มเติมก็คืออย่างเช่นงานข่าวอยากให้จัดให้แล้วพัดไปเปลี่ยนเรื่องเลยอยากให้มีป้ายในประเทศฮะเรื่องรณรงค์เรื่องท็อกซิกนะครับฮะป้ายแบบป้ายแบบป้ายหนูรี่อย่างเงี้ยเนี่ยอยากให้มีรณรงค์อ๋อจะเอาป้ายอะไรกันกรุณาอย่าท็อกซิกเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของประเทศตอนแรกกูได้ยินว่ารณรงค์อย่าทักษิณไอ้เหี้ยกูตกใจเลยอย่าท็อกซิกพี่ท็อกซิกเลยเรื่องเพราะมันจะเอากันเมืองครับไม่ใช่แค่อยากให้มีป้ายแบบท็อกซิกโอเคครับผมครับโอเคครับผมครับอีกคนนึงไอ้เอ็กสวัสดีครับเขาเสียขามันหักง่ายเกินนะครับดีแล้วครับผมจะได้มีแล้วสิ่งที่ต้องการคืออยาก
อยากแบบซื้อยารักษาขาจากหมอได้อะไว้ติดตัวไปยิมไงอ๋อครับเจเซนไว้1-1ไปไหนใครมาร้องอดอวนอยู่แถวนี้วะเนี่ยแท็ก1เรียบร้อยครับโอเคไปแล้วไปนู้นเล่นๆสวัสดีค่ะเข้าเสียไปแล้วขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ2แท็กคือรู้สึกว่า uh-huh. อยากให้ข้อเสียค่ะรู้สึกว่าคือประชากรอ่ะเนื่องจากมันเป็นเมืองคอมมูนิตี้อ่ะ uh-huh. รู้สึกว่ามันบางคนเขามาโลที่อาจจะแบบว่าน่ารำคาญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. แต่ว่า uh-huh. หลายๆคนอ่ะไม่มีความแบบไม่แบบเหมือนเฮ้ยกูรำคาญว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบเดินหนีบางคนก็แบบทำเหมือน AFK ใส่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. มันอยากให้เหมือนอยากให้มีความแบบอินต้อนรับมากกว่านี้สำหรับผู้เล่นใหม่มันก็เราต้องรำคาญก็เหมือนบอกว่าคนเด็กในห้องอ่ะ40 คนอ่ะเราให้นักเรียนรักทั้ง4ทั้งกับทั้งหมดมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมต้องมีต้องมีแตก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 ต่างโน้นบ้างแล้วพวกเขาเป็นอ่าฮะโอเค1แตกแล้วก็สิ่งที่อยากให้มีในเมืองเนี้ยค่ะแท็กออกไปก่อนแอดฟันพูดอยู่สิ่งที่หอยหอมอยากให้มีในเมืองเนี้ยหอยหอมอยากมีปัวค่ะหอยหอมหาปัวไม่ได้เลยค่ะเข้าเมืองมาจากเดือนแล้วค่ะสองอ้าวให้ไปแล้ว1กันเลยไปเล่นฝ่ายมาแล้วครับเดี๋ยวจัดการให้ตัวเนี้ยทุบเลยพี่ทุบเลยเชิญปัวอยากไปดูป่ะล่ะเดินดิเดินมาเข้ามาโอ้ยหอซะเฮ้ยนั่นๆต่อยหอซะฮัลโหลโอเคมาข้อเสียข้อเสียจักรยานไม่มีกุ้งกิ้งสิ่งนี้อยากให้เพิ่มอยากให้จักรยานมีกระดิ่งแค่นี้แหละค่ะสองโอเคแค่นี้แหละโคตรมีประโยชน์เลยว่ะโอเคไปมีประโยชน์ร้อยปวดหัวเลยหลังๆรู้สึกน้ำปวดหัวไปไม่รู้อ่ะจริงปวดหัวแล้วแต่ตอนนี้ผมแบบนอนขมับแหละอ่ะเชิญครับข้อเสียผู้เล่นใหม่บางคนครับเข้ามาก็มีคนซื้อรถนะครับอะไรอยากให้เขาพูดดังๆนี่ซื้อรถให้ใช่ครับอยากให้เขารู้จักทำงานหาเงินเองก่อนครับโอเคก็บางครั้งเข้าประเทศมาติดที่ขาก็หักเองเดี๋ยวออกคนให้ห้ามช่วยผู้เล่นใหม่ในอาทิตย์แรกโอเค1แบกอ่ะให้แล้วครับฮัลโหลนี่บินยุทธไหนอ่ะนิรินมานี่เดี๋ยวโอ้คุณแป๊บนึงนะได้ยินไหมจ๊ะอ่าฮะรู้สึกว่าประเทศเรามันวงหนึ่งคุยซะด้วยซีซั่นที่เคยมีเนี่ยมันแบบเมื่อก่อนเราเข้าเมืองมาคนมันแน่นกลาดมากพยายามอยู่ที่ทำให้แฟนแบบคุยกันโอเคเก็ตโอเคก็ประมาณนั้นแหละเหมือนแบบว่าคนหายไปหมดเลยอ๋อต่อไปทุกคนแบบตั้งใจหาเงินต่อไปที่พี่วางไว้จะเป็นจุดเก็บต่างที่โปรเซสรวมกันเหมือนกับยาเก็บต่างที่โปรเซสรวมกันทุกคนจะเจอกันอยู่ดีไม่ต้องกลัวโอเคแล้วก็เหมือนไม่ต้องเปิดวงเงินก็ได้ยังเข้าใจไม่เหมือนกันบางคนก็แบบบั๊มได้สินอกเลเวลก็ยังบั๊มได้อะไรเงี้ยเอาประชาชนมันบั๊มได้กันอยู่แล้วไงแต่ตำรวจชนไม่ได้แค่นั้นแหละไม่ตำรวจอ่ะชนประชาชนอ่ะอ๋อไม่ได้ดิไม่บางมันมีบางจังหวะพี่ที่แบบว่าเหมือนกับแบบว่าล้อมันแตกใช่ไหมสมมติล้อประชาชนแตกใช่ไหมแล้วมันเบรกแล้วตำรวจมันเบรกไม่ตามไม่ทันอ่ะเข้าใจไหมพี่มันแรงเข้ามาแล้วอ่ะแล้วมันเบรกไม่ทันอ่ะก็ชนไปนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็ทะเลาะกันละจะลมแบบนั้นอ่ะคือยอมหน่อยไม่ได้แค่นั้นเองโอเคผมเห็นประจำเลยแต่ของนี่ล้อครบนะแบบเหมือนเขาว่าชนปึ้งอะไรอย่างเงี้ยช่วงเลี้ยวช่วงอะไรด้วยไงมันเป็นเทคนิคของโจรอ่ะแล้วก็ตำรวจสอบเวลิกเข้ามาก็ยังน้อยอยู่อ่ะพี่ในตอนเช้าเพราะเหมือนหนูเห็นเรารับกันมาเยอะมากๆไม่แต่ก็ยังรับแค่2คนรับได้เลยรับทุกวันไม่ต้องกลัวรับทุกวันค่ะรับทุกต่อไปตำรวจต้องไม่มีรายชื่อไม่ต่ำกว่า40ผมตั้งไว้แล้วรับทุกคนก็เหมือนตอนนี้คือขั้นต่ำเลยเราแน่นเนาะแน่นจนโจรเยอะกว่าตำรวจอ่ะหนูรู้สึกนะจริงให้แล้วเอาขอข้อนี้แก๊งหน้าใหม่ๆโตยากพี่หนูรู้สึกว่ากดให้
เดี๋ยวก็คือมันเป็นไปได้ไหมในอนาคตที่พี่จะแยกกับลุงอ่ะหนูว่ามันจะได้ความหลากหลายอ่ะไม่งั้นมันจะจบแบบเดิมๆในทุกซีซั่นเลยนะพยายามอยู่พยายามนะอ่ะขอข้อสุดท้ายจริงๆละข้อเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีไวรัสที่เขาไม่ได้เป็นจริงๆอ่ะแต่ตอนเนี้ยเราเริ่มแบบประเทศเราเริ่มคอมมูนิตี้ใหญ่ขึ้นนะก็เริ่มมีสาวประเภท2หรือว่าเพศที่3เข้ามา ไม่อยากให้คนในประเทศเราอ่ะไปบูลลี่เขาเพราะภาพลักษณ์ประเทศเรามันจะดูแย่ดูไม่ว่าเขาจะเป็นทอมเป็นกระทืมันอยู่ที่ตัวบุคคลพูดไม่ได้ใครที่บูลลี่เขาก็มันก็ได้ผลกรรมจากที่เขาบูลลี่ไปแค่นั้นเองเอามาแจ้งแอดมินก็คือใบเหลืองนะบอกไงบูลลี่ใช่หรอเยอะเลยนะได้ข่าวอ่ะใช่เยอะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะลืมหมดแล้วเขาจะพูดอะไรบางทีอ่ะใส่จะบอกแน่เรื่องบูลลี่อ่ะบางทีอาจจะเป็นแค่แบบการพูดคุยกับเพื่อนแฟก็เลยไม่อยากเข้าไปยุ่งเข้าใจไหมอ๋อไม่อันนี้รุนแรงมากจริงถ้าเขารุนแรงขนาดนั้นจนเขาไม่ไหวเขาจะใช่ไม่แฟกแฟกได้ยินแต่แฟกไม่อยากไปจัดการเองแบบเขามาใหม่ไงเพื่อนกันเขาเลยไม่กล้าที่จะพูดผมต้องบอกเขาว่าให้ส่งรีพอร์ตมาถ้าเรื่องบูลลี่เรายอมไม่ได้อะได้ค่ะใช่ไหมเพราะไม่ถ้าเรื่องบูลลี่ในตัวละครอ่ะเรายอมได้ถ้าไปบูลลี่ในเชิงโอซีอ่ะเรายอมไม่ได้เข้าใจไหมโอเคมันเชิง OC เยอะโอเคค่ะก็เชิง OC ให้เขาส่งรีพอร์ตมาเราจัดการใบเหลืองให้ครับโอเคเกียดเสียงอ่ะอะไรเลยอีดอกมาฮัลโหลเสียงน่าจะลิดซะลึกเกินอ้าวสาดเนี้ยเสียง OC ไม่ว่าแต่จะลืมเอาไปตรงนี้ฮะจัดการเลยนี่ใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยโมโมฮ่าชิโมโมะค่ะรีบพูดโมโมะข้าเสียค่าข้าเสียละคะเงินตั้งต้นมีน้อยเกินไปอะค่ะที่ในความคิดของโมนะคะแล้วก็งานข่าวอะค่ะมันมีให้เลือกทำได้น้อยค่ะสำหรับคนที่มาใหม่อะค่ะได้แก้แล้วโอเคค่ะแล้วก็เรื่องขาหักด้วยอะค่ะโอเคตีเหล็กขาหักให้คุณค่ะทำใจขาหักอันนี้นะผมว่าหมอจะได้มานั่งคุยกับประชาชนด้วยอ๋อค่ะได้เลยค่ะแค่หนึ่งแล้วค่ะพี่แค่นี้ไปค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วครับมากค่ะโอ้ยเหนื่อยใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้อเสียก็รู้สึกเหมือนงานเข่ามันปามนานมากแล้วก็อยากให้ดอกเพชรมากกว่านี้ค่ะค่ะยากกว่านี้นิดนึงค่ะผมว่าอันนี้ผมมองนะส่วนในเรื่องเพชรนะผมเห็นบางคนน่ะมันคันเดียวมันเกือบ10เม็ดอย่างวีเลยนะผมเห็นดวงล้นล้นเลยจริงใช่ไหมอ่ะใช่แล้วก็บางคนน่ะ 6-7 คันก็ได้มาเม็ดเดียวก็มีใช่บางทีวนสองรอบแทบไม่ได้ละฮะมีอะไรเพิ่มไหมที่อยากแนะนำคืออยากให้แบบหน่วยงานประสานงานกันมากกว่านี้นิดนึงนะคะโอเควันทะเลาะกันดีกว่าวันทะเลาะกันดีนะโอเคค่ะอีกอย่างสองคายนกอยู่ในปากของแม่นะมันร้องเองเหมือนอมอะไรอยู่ตลอดเวลาอุ้ยสวัสดีค่ะหมายถึงนกแหละน่าจะอย่างอื่นสวัสดีครับฮัลโหลมันคงซ้ำแล้วแหละมันริ้วหักโอเคอันแรกขาหักง่ายไปอะค่ะมัดแล้วก็คนเข้าเมืองใหม่อะโดนกดเยอะไปหมายถึงโดนพ่นหน่อยนี่เราออกกฎได้แล้วแต่ไม่ได้คุ้มครองกับคนผู้เล่นใหม่ในตอนนี้เราจะคุ้มครองผู้เล่นใหม่ในตอนข้างหน้าในลิสต์รอบหน้าไปรอบหน้าคุณเล่นไปเพราะว่ารอบนี้ไม่ทันแล้วเราแยกไม่ได้ว่าคือใครบ้างอยากให้เพิ่มการพนันนะคะการพนันเพิ่มไม่ได้ในแพลตฟอร์ม Facebook มันเป็นการเชิญชวนเราไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเล่นเพราะว่าเผื่อเราโดนเฮ้ยโดนฟ้องโดนอะไรขึ้นมาอยู่สตรีมเมอร์เข้าคุกเราคงไม่ยอมโอเคต่อไปคืออยากให้เพิ่มจุดเติมน้ำมันร่องเมืองสักปั๊มของปั๊มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอเคเดี๋ยวประมูลปั๊มมาเดี๋ยวจะเปิดหมดเลยโอเคค่ะโอเคต่อไปอยากให้มีกระดาษที่เก็บรถนอกเมืองได้บ้างเยอะมากผมมองว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีครับไม่ดีครับผมรอมาแล้วคือไปเบิกคือหมดเอารถมาเก็บไม่มีการเติมน้ำมันอีกครับแล้วเขาจะไปเบิกนู่นแล้วเขาขับแล้วก็เก็บอีกแล้วเขาก็มาเบิกดิอะไรเงี้ยน้ำมันจะไม่ลดทันทีเลยครับโอเคค่ะแต่แล้วก็ต่อไปคือถ้าสมมติแต่อันนี้พูดไปแล้วล่ะถ้าสมมติว่าจุดทำงานขาวอาจจะเพิ่มเป็นเซฟโซนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเซฟโซนในประเทศเราโอเคค่ะเดี๋ยวมันบุรีครับ1แฟกเรียบร้อยครับ
ริคริเฮ้ยมึงบอกเชียร์ส้มไงว่าให้รับซื้อกูเป็นแถลงโอเคค่ะก็ข้ออันนี้คือถามข้อเสียก่อนหรือเปล่าหรือว่าให้แนะนำข้อเสียอย่างเดียวเหรอข้อเสียอย่างเดียวคือน่าจะเป็นสิ่งที่คนเขาพูดกันไปหมดแล้วหนูก็เลยคิดว่าแบบว่าไอเรื่องเข้าเซิร์ฟมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วขาหักอะไรอย่างเงี้ยปาดโอเคมันอะไรหมอก็ได้ไปแล้วบางทีแบบว่ามันก็ชอบมีรถแบบรถผีโผล่เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราก็แบบชนไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยเป็นที่ไฟเอ็มวันซิงครับอันนั้นแก้ไม่ได้จริงนอกจากจะเอารถออกหมดเลยอ่ะจะเอาอะไรอันนั้นไม่ได้ไปผ่านไปค่านี่สำหรับนี่คิดว่าค่าช่างกับค่าหมอมันแพงไปอ่ะงานขาวมันทำยากอ่ะคนที่แบบว่ามันต้องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้เล่นใหม่เงี้ยบางทีไปทำงานขาวมันต้องลงทุนเยอะโอเคโอเคแล้วก็อันนี้สิ่งที่คือสภาพอากาศมันเปลี่ยนบ่อยเกินไปอ่ะต้องบอกแอดมินคือมันเปลี่ยนบ่อยเกินไปแบบมันมีฝนตกบ่อยพี่ฝนตกบ่อยมันแล้วมันทำให้ถนนมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้ามันแก้ได้นิดหน่อยก็โอเคอยากให้แก้นิดนึงอะไรเงี้ยตู้ซื้ออาหารมันน้อยไปหรือเปล่าแต่ไปเราจะเปลี่ยนระบบอาหารใหม่คนต้องมานั่งกินเดี๋ยวก็ได้นะอันนี้ก็เวิร์กอันนี้เวิร์กเป็นร้านอาหารโอเคนี่ก็คิดว่าดีก็คิดว่าอยากให้แบบว่าเสื้อผ้ามันสามารถอัปเดตได้ไหมอ่ะบางทีแบบเล่นมาแบบอันนี้แบบหลายซีซั่นแล้วอะไรเงี้ยมันก็เสื้อผ้าเดิมๆอะไรเงี้ยมันมีอัปเดตนะมันไม่ได้เปลี่ยนเอานี่มาเอาที่มันแปะหัวนมมาดาวอ่ะได้ได้แต่นี่เองคนเดียวขอลิมิเต็ดแล้วก็อาชีพงานขาวอ่ะจะไม่บินใช่ไหมสำหรับสตรีมเนี่ยกูลองเล่นไม่ใช่กูยอมบ้าหรอกเราอาชีพสำหรับงานขาวอ่ะมันพอที่จะทำให้มันเยอะกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมีเยอะลองแพทไปก่อนแล้วก็สมมุติถ้าเป็นไปได้แล้วคิดว่าอยากให้มีกิจกรรมที่คนทั้งประเทศสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้เหมือนแต่ก่อนที่มีกีฬาสีมีประกวดร้องเพลงมีวันนี้ก็มีแล้วต่อไปวันนี้ก็มีเราเล่นเลยสามตุ้มอ่ะโอเคโอเคแล้วก็อยากให้แบบเดินแฟชั่นสำหรับผู้หญิงบ้างเพราะอยากให้มีกิจกรรมที่แบบมีผู้หญิงเจ้าเมืองเข้ามามาเล่นได้เยอะโอเคงั้นตัดไปแล้วก็พวกแข่งกีฬาอะไรอย่างนี้แต่ก็มีความคิดนึงที่แบบว่าอันนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็คิดว่าแต่อยากแต่ชอบแบบนั้นมากกว่าเรื่องกะหล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คิดว่าแบบกะหล่าถ้ามันแยกมันสำหรับนี่ชอบมากกว่าไม่ชอบให้มันรวมกันบางทีมันคุยกันบางทีมันตีกันไปหมดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเปิดวงแคบก็แยกมันเป็นการมันเหงาต่างคนต่างอยู่อ่ะโอเคนั่นแหละแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเวลาโดนทีโดนหนักเลยอ่ะเวลาแยกกระดาษกันอ่ะเพราะมันได้คุยกันไงอ๋อโอเคค่ะแต่ดีนี้แค่นี้ครับโอเคหนึ่งแต่อีทานจะต่อเคลื่อนเท่าไหร่อ่ะค่ะเท่าไหร่ก็เอาผักชีปนมาได้9แล้วอ่ะไปถ่ายมาสวัสดีค่ะไม่รู้ด่านด้วยว่ะสวัสดีค่ะครับข้อเสียครับข้อเสียข้อแรกที่คิดไว้คือมันขาหักง่ายเกินไปนิดนึงโอเคครับปาดเลยแล้วก็อีกข้อนึงคือการทำงานสุจริตของคนที่แบบโอเคครับเข้าใจครับแก้ให้แล้วครับค่ะแค่นี้ค่ะหนึ่งแปดคุณเล่นใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะชื่ออะไรเจนนี่ค่ะเจนนี่ลิเบอร์ตี้นะใช่ค่ะโอเครู้แล้วใครโอเคครับเอ๊ค่ะใครดะสวัสดีครับฮะเจ๊เพิ่มไหมรถตำรวจครับรถตำรวจเขาเสียคือรถตำรวจมันถึกไปอ่ะฮะครับเราทำให้ไม่ได้อ่ะเพราะอยากให้ตำรวจ OP อ่ะพี่จะบอกให้ว่าทำไมรถตำรวจถึกขนาดนั้นครับหนึ่งคือตำรวจอ่ะไม่ได้จับแก๊งเดียวเว้ยมันจับทุกแก๊งเข้าใจป่ะมันเลยออกแบบให้มันถึกตลอดเข้าใจป่ะแล้วตำรวจไม่ได้มีมองในแง่ดีไว้มันไม่ได้มีดีไว้ทุกอย่างอ่ะเข้าใจไหมกูก็งุนงิดเหมือนกันกูอยากปรับที่หายเลยแต่กูว่ากูชั่งน้ำหนักในตัวกูเองแล้วว่าแล้วตำรวจมันต้องถึกอ่ะใช่เพราะว่าใช่ว่ามันไม่พังนะมันพังนะมันต้องถึกอ่ะกูก็ไม่อยากให้มันถึกเหมือนกันเพราะมันชนกูยับๆเลยต้องโอเคสองโอเคเรียบร้อยโอเคเขาจะมาไหมนะยืนนิ่งเลยกิ๊กอ้าวฮัลโหลนุ่มสาวเอ้ยฮัลโหลรับสวัสดีเคสอยู่ สวัสดีค่ะข้อเสียค่ะเริ่มเลยข้อเสีย
ค่าน้ำมันค่ะนอกเมืองมันเติมไม่ได้ทีไรกลับมาไม่ได้ทุกทีเดี๋ยวผมให้ครับเดี๋ยวแก้ให้เรื่องนี้มันต้องรอแล้วก็น้ำอาหารขวดเปล่าปากกับขนมปังธรรมดาเบื่อแล้วอยากให้เป็นหนูรี่น้อยเป็นขนมปังหนูรี่น้อยกับขวดน้ำที่มีโลโก้เมืองหนูรี่น่ารักน่ารักแล้วก็ลดเวลาซื้อมาใหม่มันพังง่ายเกินไปไม่ไม่ไปด้วยนะครับไปแล้วเรียบร้อยครับไล่ไม่ไปด้วยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับข้อเสียครับที่แบบว่าผมรู้สึกแบบรู้สึกไม่ชอบเลยคือข้างบนนั้นอ่ะมันโกงไปอ่ะอ่าฮะสองแน่นอนดีแล้วครับใช่แล้วก็เราไม่ให้ส่งเสริมให้ใครเล่นการพนันครับครับแล้วก็เรื่องที่แบบว่าที่ผมไม่ชอบเลยก็คือเรื่องการที่แบบว่าต้องไปโปรเซสกลางน้ำมาโอเคผมพาร์ทครับคืออันนี้ผมเข้าใจนะว่าพวกคุณหวังดีว่าอยากให้มันไม่พาร์ทเลยครับเรื่องนี้พาร์ทไปแล้วครับอ๋อครับผมทำให้ใหม่แล้วใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือผมซื้อแว่นมาแต่แว่นผมถอดไม่ออกสักทีทั้งถอดออกมาเนี่ยสองแปดเนี่ยผมถอดไม่ออกสักทีเนี่ยเป็นตั้งนานแล้วเนี่ยผมอยากให้มันหายสักทีเขาอยู่ที่ตัวละครคุณตั้งแต่แรกอ๋อผมครับขอบคุณมากครับไปซื้อแว่นใหม่ครับแล้วมันจะหายพยายามเข้าเมืองใหม่ทำหน้าให้หน้าเกลี้ยงๆก่อนแล้วค่อยไปเจอทีหลังว่าไงครับตำรวจพอดีอยากจะเอาเนี่ยครับเกี่ยวกับพวกเพื่อนตำรวจก่อนได้ยินนะคือตำรวจอ่ะมันกูอาวงใหญ่ๆตำรวจมันกลัวเนี่ยมันแบบกลัวโจรเกินไปอ่ะอยากให้มีแบบ157อยากให้มีกฎ157อ่ะครับก็คือลาเว้นนะครับลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีนี่แต่ว่าถ้าเกิดมีนี่ถ้าทำไมไม่ทำปฏิบัติหน้าที่โดนตำรวจโดนจำคุก6ชั่วโมงเนี่ยโอ้ครับโดนปรับ 30,000 เนี่ยจำได้ว่าโดนขังที่สอนอ12ชั่วโมงเห็นอยู่เวลาเรียกเขาเรียกเงี้ยตำรวจเขาไปค่อยไปกันไม่ค่อยทำงานมันมีนี่มันมีกฎอยู่อ่ะแต่เขาไม่ใช้ไงเขามีกฎหมายแต่เขาไม่ใช้อ่ะมันต้องเริ่มต้นจากการรู้ป่ะกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์จะยังไงรู้ป่ะตำรวจต้องเริ่มต้นใช้กฎหมายจากในองค์กรของตัวเองก่อนนะใช่ทุกท่านตำรวจไม่ละทิ้งหน้าที่เขาประชาชนแจ้งเคสไปตำรวจไม่ไปอ่ะตำรวจต้องคนนั้นต้องตำรวจที่เห็นนะที่อยู่ตรงนั้นต้องโดนจำคุกประมาณ6ชั่วโมงปรับ 20,000 บาทเออแล้วตำรวจก็กลัวตายเกินไปครับแบบกุ๊กเหมือนเข้าใจอารมณ์แบบว่ารักชีวิตมากเกินไปอ่ะครับแบบไม่กล้าเข้าปะทะกับโจรเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะเค้ากลัวโจรเอาเอ๋อเลยเค้ากลัวใช่ครับเค้ากลัวอย่างนั้นเค้าคือแบบว่ามันไม่ใช่อ่ะสตอรี่ไม่หนักเค้าไม่เอาเอ๋อก็หรอกประชาชนเค้ารู้ไม่เอาเอ๋อเล่นหรอกคือเค้าควรจะแบบว่าเออสตอรี่มันอย่างงี้นะก็ควรจะเข้าปะทะบ้างไม่ใช่แบบว่ากลัวเอ๋อปึ๊บอยู่สน.ไม่กล้าปะทะผมจะบอกอะไรให้นะถ้าตำรวจไม่ผิดแล้วเขาเออแล้วตำรวจสู้เต็มที่เพื่ออีกคนที่แบบช่วยเหลือจริงๆอ่ะเขาช่วยตำรวจนะตำรวจได้ใจคนนั้นไปนะถ้าคุณตำรวจทำแบบนั้นอ่ะผมจะปั๊บตำรวจให้เพิ่มขึ้นอีกใช่คือที่ผมไม่ปั๊บตำรวจให้พวกผมโทรตำรวจอยู่ตอนนี้คือตำรวจแบบใช่ตำรวจมันดูไม่ปฏิบัติหน้าที่ดูอ่อนแอมันอ่อนแอเกินไปอ่ะมันขี้กลัวใส่ไปเลยจะกลัวอะไรเออผมก็พูดหลายครั้งแล้วบอกว่าเออแบบไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นะไม่ถือว่าถ้าเหตุการณ์ตึงที่เขาพูดเพราะก็ลดไปลดความหย่อนไปแล้วเขาอยากคุยก็คุยได้ไม่ใช่แบบตึงตลอดเราก็พูดแล้วว่าที่เขาตึงเราหย่อนถ้าเขาหย่อนเราตึงอะไรประมาณเนี้ยใช่พี่ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่คือตำรวจตอนนี้คือตำรวจทุกคนเนี่ยแบบกลัวเยอะเกินไปกลัวมากเกินไปไม่ค่อยกล้าปะทะแบบมีปะทะจริงๆมีไม่กี่คนที่กล้าปะทะกับโจรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็กลัวของหายกันกลัวเอ๋อกันกลัวนู่นกลัวนี่กันของหายตำรวจมันตีง่ายอยู่แล้วไม่มีปัญหาใช่ใช่ครับโอเคแต่ไปทำเผ็ดแล้วก็ตำรวจเล่นง่ายด้วยแล้วก็เรื่องแก๊งครับแก๊งก็อยากให้มีลิมิตแก๊งแล้วก็รู้แล้วครับแล้วก็เรื่องไอ้นี่ครับคือการส่งสมาชิกชื่อแก๊งนะครับอยากให้ใช่ไหมแล้วก็เรื่องไอ้นี่ครับตำรวจเวลาส่งนักโทษอ่ะอยากให้มีการชิงตัวประกันทำยากเล่นยากยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงแพทยังมีถึงแพทแน่นอนยังมีถึงแพทยังมีแล้วก็เรื่องตำรวจก็น่าจะมีแค่นี้ครับส่วนใหญ่ตำรวจพาร์ทเลยไปครับผมเร่งเวลาละได้ครับหมดแล้วครับ1แพทให้แพทประกาศ3ทุ่มหน่อยมีกิจกรรมให้ทุกคนมาลงกันแล้วประกาศไปแล้วประกาศแล้วไปอีกรอบหนึ่งประกาศทีหน่อยเพราะคนใหม่เขาไม่รู้เองประกาศครับครับขอเนื้อ
ข้อเสียข้อเนื้อข้อเสียครับผมคิดว่าหน้ากากอ่ะอยากใส่หน้ากากใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีว่าใส่หน้ากากไม่ได้เพราะว่าถ้าโทรใส่หน้ากากไปตำรวจก็จะจับหัวครับอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียอันนี้คือผิดกฎหมายอันนี้ผิดกฎหมายอ่ะแล้วไอ้เนี่ยสไปแท็บอ่ะเรื่องสไปแท็บถือว่าเป็นข้อเสียไหมครับข้อเสียอันนี้ข้อเสียสไปแท็บวางไว้ไม่เก็บสไปแท็บก็คืออยากจะไปที่เหินไงแต่บางทีอ่ะมันโดนตำรวจมาสไปแท็บไว้อ่ะดักตั้งแต่มีคนดักไว้แล้วมีคนไปทำไว้ก่อนแล้วไงมีคนทำมาก่อนแล้วออกก็เราก็เลยอยากไว้ใช่ไหมครับแล้วเรื่องปั๊มน้ำมันล่ะครับอยากปั๊มน้ำมันอยากให้มีรอบเมืองเพราะว่าวันนี้วันต่อไปบ้าวุ่นปั๊มน้ำมันโอเครู้เรื่องกับเบื้องแตกครับหนึ่งแฟกเรียบร้อยครับรู้ครับเบื้องแตกเจอเรื่อยเปื่อยคล้ายๆเดิมอ่ะแต่ละคนก็เรื่องแกงนั่นแหละคล้ายเดิมไม่ค่อยมีอาพัทยังสวัสดีคุณคุณนะเว้ยนะมาฮัลโหลให้พูดเธอเหรอคะใช่โอเคค่ะก็เนื้อนะคะอยากให้มีเซฟโซนในกาลาดค่ะไม่มีไม่ได้เมืองเราไม่มีเพราะว่าอาศัยความอยู่รอดและระวังตัวครับมันเลยทางเดียวเลยหรอทางเดียวใช่เพราะว่าถ้ามีเซฟโซนนี่อันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นข้อเสียนะคะแค่อยากเสนอนะเพราะว่า1อย่างถ้าสมมติผู้เล่นใหม่เข้ามาใช่ไหมเข้าใจแต่จะมีกฎอัปเดตผู้เล่นใหม่แล้วอันนี้ก็ผมจะพูดอีกรอบนึงเพราะว่าคือสมมติถ้าคุณมีเซฟโซนใช่ไหมอย่างเช่นคุณเป็นผู้ชายผมเป็นโจรหรือไม่คือคนเป็นโจรผมอยู่ในเซฟโซนผมวิ่งหนีไปในเซฟโซนเฮ้ยมันก็แทงกูดิมันก็ปล้นกูดิมึงทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยคือจะมันเกิดอาการสักพักโจรจะหัวร้อนขึ้นมันจะเป็นการบัฟต่างคนต่างบัฟขึ้นบัฟกันมันทำให้เกิดอารมณ์โอซีกันเกิดขึ้นไม่ถ้าอย่างมีแค่แบบกดห้ามปล้นในกระดาษนี้ก็ไม่ได้หรอคะตำรวจมีตำรวจอะตำรวจอย่างเดียวเลยตำรวจอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ต่อยกันเล่นจริงๆอ่ะตำรวจจับได้นะแต่ไม่จับกันเองจะหยุดเหตุการณ์นี้เพราะว่าตำรวจครับพี่เปียวได้ยินเบาหวานป่ะไม่มีละไม่มีอะไรละถ้าเรื่องข้อเสียอื่นก็ยังไม่เจอนะคะโอเคเลมอนเอ็ดป่ะขอบคุณค่ะครับเพราะว่านะเมื่อวานได้ยินไหมนะคนหลังเมื่อวานก่อนเลยหลังเมื่อวานแล้วคนหลังเมื่อวานอ่ะผู้หญิงอ่ะนี่สวัสดีค่ะครับผมเอาเนื้ออะไรมาโอ้เจ๊เอาไปไหนตัวละครหนูมันเดินคำหนึ่งโอเคคือเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองคอนเทนต์ใช่ไหมที่เป็นการแบบคอมมูนิตี้คนเยอะอย่างเงี้ยเสียงกระตุกมากค่ะหนูอยากให้มีเสื้อผ้าเข้ามาเป็นมอสอะค่ะพวกผมพวกเสื้อผ้าบางทีเราจะเอาแอดมินผู้หญิงเข้ามาด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เลยเราอัปเดตแต่ผู้ชายอ่ะใช่ใช่คนหนึ่งอ่ะคือจะลองหาให้คือบางทีเราไม่ได้เข้ามาเพื่อจะตีแล้วก็แบบมีเรื่องอย่างเดียวบางทีเราอยากแบบแฟชั่นคุยผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่จริง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 อ่ะมันอัปเดตชุดผู้หญิงเยอะมากนะแต่ไม่ได้ไปเปลี่ยนกันเองอ่ะมันมีน้อยอ่ะแฟแล้วผู้หญิงเราก็เริ่มมีเยอะขึ้นมาแล้วไงมีอะไรเพิ่มไหมไหนเพิ่มไหมโมมานี่หน่อยโมโอเคพี่หนูไม่มีอะไรมากหรอกแล้วก็เห็นด้วยนะกับการที่แบบจะเอาเงินเอางานขาวกลับมาอยู่บนบกอะไรเงี้ยโอเคครับขอบคุณมากค่ะพี่ทานครับขอเสนออีกหน่อยได้ไหมฮะเรื่องอุปกรณ์ช่างแกครับจะอะไรเงี้ยครับหมอจะทำครับคือเราจะให้ประชาชนเอาเศษมาให้ผมขอครับไม่ครับไม่ลงตลาดขายลงเทลาขายเลยเดียวโอเคครับข้อเสียเนื้อเลยข้อเสียใครอยู่ใกล้วะเนี่ยเงินถ้าผมต้องการเงินแดงอ่ะผมต้องหามันต้องไปแลกจากคนอื่นนะมันไม่มีที่แลกอ่ะมันมีครับเราต้องหาจุดครับเราต้องใช้เส้นสายเราครับมันเขียวแลกเงินแดงนะเงินเขียวแลกเงินแดงใช่ใช่ใช่เราต้องทำยาครับแต่ผมเป็นคนทำงานขาวอ่ะเราก็ต้องเทรดครับแล้วทำไมเงินแดงไม่เทรดหรือเงินเขียวด้วยครับอย่างเช่นเงินเขียวจะไปแลกเงินถ้าเราจะไปซื้อเราทำงานขาวอย่างเดียวเราต้องให้เขามากกว่าแล้วอะไรครับเลท 1.2 ไงอะไรประมาณนี้ครับเพราะนั่นจะให้ครับอันนั้นมันได้อยู่แล้วครับแต่ผมก็คือตอนที่ผมมองว่ามันน่าจะมีที่แลกเงินเอาเงินเขียวแลกเงินแดงได้แล้วเงินแดงแลกเงินเขียวได้ไม่มีครับไม่มีผมว่าไม่ดีครับมันง่ายเกินไปมันเกิดจากการทุจริตถูกไหมการทำไม่ดีถูกไหมครับมันเสียตำรวจแล้วอยู่ดีเอาเงินเขียวกลับไปแลกเงินแดงแล้วต้องแบ่งมันแปลกต้องแบ่งอะสำหรับผมมันต้องแบ่งแก้กฎหมายมันจะเขียนงงครับเดี๋ยวคนนั้นมาไปแลกกับเนี่ยคำถามดีอยากให้มันมีดีแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของเมืองเราเอาไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสครับผมมันครับผมโอเคเลขหนึ่งแฟกหนึ่งครับไม่มีอะไรแล้วครับผมโอเคครับขอบคุณครับข้อดีนะข้อดีถ้าที่ผมว่าคนมองไม่เห็นนะผมไม่เอาข้อดีโอเคคนมองไม่เห็นอะไรอ่ะผมว่าคอนเทนต์มันเยอะแต่ปัญหาคือว่าคนมีอาวุธมันจะมาเอี่ยวด้วยตลอดอ่ะเหมือนถ้าผมมีเรื่องกับ
มิสเตอร์เองมิสเตอร์เองก็จะเรียกอีธานมาเรียกคนนู้นมาเรียกคนนี้มาเพื่อจะมีอาวุธแต่ที่ผมไม่มีอาวุธแต่ผมพร้อมจะสู้อ่ะมันคอนเทนต์มันเยอะแต่คนมันไปเรียกแก๊งมาตลอดเลยครับผมสตอรี่มันเกี่ยวกันผมไม่ค่อยยุ่งกับใครนะถ้าใครบอกไม่เอามาเอี่ยวอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมสมมติให้ฟังจริงๆมันมีเยอะครับผมโอเคครับโอเคครับผมครับรับเรื่องครับเป็นแก๊งพี่โอเคแล้วข้อเสียก็มีไม่เยอะครับพี่มีเรื่องไอ้ที่ทำงานข่าวครับพี่โอเคพี่เขียนไปอู่ใช่ครับแล้วก็บักเขียนไปอู่กันอันนี้ก็ไม่รู้จะแก้ไงก็เสนอไว้ก่อนแล้วกันครับพี่แล้วข้อที่อยากได้เพิ่มมีอาชีพครับพี่อาชีพที่เมื่อก่อนบิลลี่จำซีซั่น1ได้ป่ะซีซั่นแรกครับพี่ที่มันเบิกรถสำหรับอาชีพได้อ่ะอ่าฮะใช่ครับมันผู้เล่นใหม่อ่ะจะได้ไม่ต้องมาขอผู้เล่นเก่าแล้วทำให้เขาต้องมาโดนบังคับอะไรอย่างงี้ด้วยโอเคแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ระบบล็อกอินครับพี่อันนี้ผมว่าน่าเสนอนะโอเคล็อกอินใช่ครับพี่ล็อกอินเป็นวันๆนะครับพี่ต้องเสริมๆดูโอเคเดี๋ยวเราคุยกันหลังบ้านได้ได้ครับพี่แล้วก็มีระบบนึงระบบน้ำมันนะครับพี่เวลาซื้อน้ำมันนะมันจะ70ดอลตลอดใช่ไหมครับก็ถ้า70ดอลตลอดแล้วสมมุติคนใช้เติมแค่ 10% ของถังนะครับพี่ก็เหลือประมาณ 3,500 ใช่ไหมครับซื้อเคยแล้วจะไปซื้อที่ตู้อีกทีอ่ะให้มันลดตามราคาได้ไหมมันทำได้ป่ะครับก็เหมือนว่าซื้ออีก35บาทก็เต็มถังอะไรประมาณนี้ครับเข้าใจภาพปะเข้าใจตอนนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเอาเยอะออกเมื่อกี้น่ะพอถ้าซื้อเติมทีเดียวไปซื้ออีกทีมัน70เลยอะอะไรเงี้ยได้โอเคพี่ครับพี่เติมหน่อยแค่นี้วางไม่ได้นะออกแก้วต้องแก้วต้องแก้วต้องแก้วเรียบร้อยละครับครับเดี๋ยวเป็นตุ๊ดเลยดีผมเชิญรถยนต์ไม่มีขับโทรศัพท์กล้องเสียข้อดีไม่มีเมียข้อเสียไม่มีตังสองพ่อเลี้ยวใจเย็นครับพ่อเลี้ยวแต่ถือว่านี่เป็นการเปิดตัวแรงมากเปิดตัวยิ่งใหญ่อยู่แล้วโอ้โหใช่ครับพอดีเฉินจะก็เฉินคิดว่าข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าพวกผู้เล่นที่เราเล่นกันมาตั้งนานแล้วครับเพราะเราเล่นกันมาเป็นปีแล้วอะสตอรี่มันเลยแข็งอะแล้วผมเลยมองว่าคนที่เขามองว่ามันเป็นปัญหาก็เพราะว่าอย่างนี้แหละครับเพราะว่าหรือว่าคนที่เขามาเล่นในประเทศเราอะส่วนมากก็จะเป็นคนที่ดูเราเล่นกันมาก่อนแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งน่าเล่นว่ะเขาถึงเข้ามาเล่นถูกไหมฮะเพราะว่าผมเลยมองว่าถ้าเกิดจะแก้ด้วยเรื่องกดแก๊งเรื่องอะไรผมว่ายากครับเพราะว่าสุดท้ายพอเอากดแก๊งมาครอบอะสุดท้ายแล้วอะสมมติเล่นๆผมมีกดแก๊งแค่8คนก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายพอสถานการณ์ตรงนั้นอะมันแบบมันบังคับให้พ่อเลี้ยงต้องช่วยผมอะต่อให้เราอยู่คนละแก๊งแต่ด้วยสตอรี่เป็นพ่อลูกกันอะผมว่ายังไงมันก็ต้องช่วยนึกภาพออกไหมครับเข้าใจคือเหมือนกับว่าผมคิดว่าสุดท้ายสตอรี่มันก็จะอยู่เหนือคำว่ากดถูกไหมแล้วพอเมื่อคำว่าสตอรี่อยู่เนี่ยคำว่ากดปุ๊บสุดท้ายภาพก็จะวนกลับมาลูปเดิมคนก็จะมองว่าเนี่ยมึงรวมกันสองแก๊งไม่แต่พยายามให้ทะเลาะแก๊งต่อแก๊งก่อนถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เรียกก็ฝ่ายนั้นก็จะไม่เรียกเหมือนเดิมเหมือนกันอะไรประมาณนั้นอ่ะจะให้อารมณ์ประมาณนั้นมากกว่ามาสุดท้ายก็คือใช้ลูปเดิมเอาเป็นวัดอย่างนี้ดีกว่าวัดแบบหนึ่งต่อหนึ่งแก๊งอ่ะต่อให้สตอรี่มาเกี่ยวก็ต้องเคลียร์ทีละเรื่องอ่ะเคลียร์ทีละแก๊งอ่ะที่ภาพไหมอ่ะต่อให้สตอรี่มาเกี่ยวอ๋อโอเคที่มีวิธีที่มีวิธีที่ทำให้แก๊งเฉินคนน้อยอย่างเช่นสมมติแก๊งเฉินตอนนี้คนเยอะใช่ไหมพี่จะออกกฎว่าพี่ออกกฎแบนว่าห้ามแก๊งเฉินรับคนนอกเข้ามาในแก๊งอีกเท่านั้นแหละจบใช่ทีนี้มันก็จะอยู่คอแค่นี้มันจะลดลงเรื่อยๆพี่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้มากกว่าที่จะไม่ตบให้เฉินไล่คนออกอะไรประมาณนั้นใครแม่ได้ตบยังไงเพราะตอนแรกเฉินคิดว่าวิธีการที่แบบว่ามันแก้แล้วแบบว่าถูกใจกับทุกฝ่ายหรือว่าแบบทำให้ประเทศแม่งดูแบบว่ามีอะไรน่าสนใจใช่ก็คือพี่แต่คือการแบนคนห้ามรับคนใหม่แบนอย่างนี้ดีกว่าเพราะแรกเฉินคิดว่าถ้าเกิดรีสตอรี่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเพราะเราแม่งปูกันมาจนแม่งสตอรี่มันแข็งตัวละครมันแข็งจนน่าดูไปแล้วอ่ะใช่มันเห็นว่ามันน่าจะรีไม่ได้มันแข็งจนแล้วก็เรื่องไอ้นี่ครับเรื่องวอลเรื่องอะไรเงี้ยเฉินแนะนำว่าแบบมันควรเป็นหมัดชกกันนะเฉินว่าน่าจะสนุกมันมีอะไรไงมันมีข้อดีของมันคือเฉินว่ามันเป็นเสน่ห์แบบว่าพวกแก๊งหน้าใหม่อ่ะมันจะได้มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยเพราะอย่าลืมว่าพวกเพชรเอสอ่ะเอาไปใช้งัดบ้านงัดใช้งัดนู่นนี่นั่นพี่พี่วางแผนเอาไว้ทำของอ่ะเบทเทอร์ย่ออ่ะเขาคิดเฉินก็ดีนะแต่ว่าเบทเทอร์ย่ออ่ะที่เพชรเออ่ะพี่จะไปสู่เพชรเอสเล่นใหม่ก็มีโอกาสได้เพชรเอสเหมือนกันแต่จะช้ากว่าตรงนู้นหน่อยจะช้ากว่าไปตรงนู้นถ้าอยากได้เร็วก็คือไปทางนู้นคือมันจะเป็นบายพาสอ๋อคืออันนี้เป็นเหมือนบายพาสเพื่อแตะข้ามไปสู่อันนู้นใช่เพราะเฉยเลยมองว่าเป็นไงแก๊งใหม่ๆมันเข้ายากครับมันไม่มีทางได้อ่ะมันไม่มีอันนั้นอ่ะพันเดียวอ่ะได้ชุดเตวุฒิสองชุด
ต่อรอบเลยนะถือว่าเยอะมากนะเยอะครับเยอะเยอะใช่ใช่เยอะเยอะมากโอเคครับคือไรอย่างก็น่าจะเทียมไปหมดด้วยใช่หนึ่งโอเคเฉินขอบคุณมากครับโอเคเฉินรอไปปีเตอร์ก็ว่าน่ะมีเรื่องเดียวเลยครับถังน้ำมันบั๊กครับเวลาแบบเติมน้ำมันแล้วแบบมันไม่ได้น้ำมันครับเป็นเหรอเป็นนะเป็นบ่อยมากเลยผมเป็นโคตรบ่อยเลยครับเราเคยเป็นไหมผมไม่เป็นไม่มีใครเคยเป็นเลยนะเดี๋ยวดูน่าจะเกิดจากการที่แบบว่าเราลงรถอะเราต้องเป็นคนล่าสุดอะใช่ครับไม่เรื่องนั้นมันน่าจะเกิดจากเครื่องปีเตอร์ว่าเกิดจากการรันประมวลผลวันซิงมากกว่าที่มันเชื่อมต่อกันอ่ะอีกเรื่องครับเรื่องบัตรประชาชนที่เคยเป็นภาษาไทยครับมันขึ้นอะไรเองหมดเลยใช่โอเคเดี๋ยวแก้ให้ครับต้องปรับเป็นอังกฤษหมดสองออกข้างหางอยู่ตัวแฟกเลยนะลุงลุงซิกลุงซิกได้ยินผมไหมเข้ามาเลยครับฮัลโหลลุงซิกฮัลโหลลุงซิกใครเข้าไปอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเขาให้มาคุยกันข้อเสียข้อเสียเหรออ่าฮะนึกแป๊บเมื่อกี้คิดไว้เสือกลืมเอาข้อดีก่อนแล้วกันไม่มีไม่เอาข้อดีไม่เอาข้อดีเยอะแล้วใช่ป่ะเออข้อดีไม่ต้องเอาข้อเสียลุงที่คุยกับพี่ธานอ่ะว่าลุงอยากได้คนที่ทำอาชีพแบบเขียนบทภาพยนตร์บทละครบทอะไรพวกเนี้ยแล้วลองมาวางสตอรี่ดูของแต่ละกลุ่มแต่ละแก๊งอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะแบบน่าติดตามหรอวางไปเป็นซีซั่นแบบเหมือนแบบวอล์กบอลซีซั่น1ซีซั่น2คือแบบยาวไปเลยอ่ะแต่เป็นวางโครงคร่าวๆไว้เฉยๆครับคร่าวๆก็คือนี่ไงลุงคือมันก็ดีไหมผมถามว่ามันดีนะลุงแต่ว่ามันเป็นการอย่างเช่นถ้าผมโยนบทนักฆ่าให้เพชรแล้วก็เหมือนเราโฮสต์คนดูให้เพชรสมมติเราลุงซิกโฮสต์คนดูให้เพชรผมโฮสต์คนดูให้เพชรแต่เพชรเอาคนไม่อยู่เปิดครับมันจะเป็นอารมณ์นั้นเหมือนกันลุงนึกออกอ่ะฮะคือเราอยากให้เป็นจุดขายเพราะว่าเด่นในตัวจริงๆอย่างเช่นอติว่าไงที่คาแรคเตอร์ที่เด่นจริงๆอย่างเช่นปาวานอย่างเช่นแม็กอย่างเช่นอัจฉริย์อย่างเช่นอํานวยที่คาแรคเตอร์ที่เขาแบบเด่นๆจริงๆที่เขาแบบว่าสามารถทำให้เมืองเราอยู่เฉยๆกันแบบว่าเฮ้ยแม่งสนุกว่ะอะไรประมาณนั้นมีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยใช่จายก็อยากให้มีรุ่นใหม่มาแบบที่คาแรคเตอร์แบบชัดๆขึ้นมาเนี่ยเราต้องสอบเองลุงถ้าเราอยากให้ชัดๆขึ้นมามันมีแต่ว่าเขาอาจจะต้องเขาอาจจะฟาร์มอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับลุงก็เลยไม่ค่อยได้เจอแค่นั้นเองครับลุงอ๋อใช่จริงๆถามมันมีไม่มีอย่างพี่ลี่ยังเจอเลยเห็นหลายๆคนนะใช่ๆผมสรุปมากเลยกับผู้เล่นใหม่ใช่ทุกคนชัดมากเลยลุงใช่เพราะผมรับมาไม่ได้ผ่านผมง่ายๆอยู่แล้วอ่ะต้องชัดจริงๆต้องไปจริงๆไม่งั้นผมไม่ให้อ่ะส่วนตัวเลยอ่ะจะสอบรอบแรกไปไม่สอบกับคนที่เป็นผู้คุมสอบทั่วไปเสร็จไม่ใช่ว่าผ่านเลยนะต้องผ่านผมอีกกองนึงนะถึงจะผ่านเข้ามาได้อ่ะฮะใช่ไม่งั้นผมว่าบทในเรื่องบทละครอ่ะผมว่ามันดีลุงแต่ว่าผมอยากให้มองเป็นอย่างนี้มากกว่ามองทุกบทละครอย่างเช่นลุงซิกเขียนบทให้อีธานกลับตัวกลับใจเป็นคนดีคือจิตสำนึกผมจริงๆอะผมเป็นคนเหี้ยในตัวละครนี้ผมอินจนจะเหี้ยในชีวิตจริงแล้วด้วย ขอบคุณติน235นะครับคือมันดีแต่ผมกลัวจะแบบไดร็อกมันจะแข็งไปลุงมันจะฝืนมันจะฝืนมันจะไม่โฟร์คุณครับวันนี้ไปกินข้าวกันไหมครับมันจะไม่ได้โฟร์เฮ้ยไปกินข้าวกันอะไรแบบนี้แบบไม่มันจะเฮ้ยคุณไปกินข้าวกันมันจะไม่ธรรมชาติมันจะกลายเป็นแบบว่าปั้นต้องปั้นเสียงกับคุณครับเฮ้ยคุณครับ
เฮ้ยคุณอย่างเงี้ยมันจะเป็นการปั้นเสียงขึ้นมาผมอยากให้โฟลว์เป็นตัวธรรมชาติแต่ถ้าอยากได้บทละครแบบนั้นน่ะปกตินะผมมาบอกทุกคนเลยนะอย่างเช่นการแต่งงานของมี2เงี้ยถ้ามาบอกแอดมินอย่างเงี้ยผมช่วยนะผมช่วยคิดครีเอทเลยว่าเออควรทำแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะสนุกกว่าเนี่ยผมช่วยนะช่วยเขียนก่อนว่าเป็นยังไงยังไงยังไงอ่ะที่เข้ามั้ยอ่ะครับคือผมจะช่วยในด้านนี้มากกว่าแค่ว่าจะไปกำกับการเล่นเขาขนาดนั้นแต่แบบมันทำให้ดูสนุกกว่าผมชอบลุงเพราะว่าลุงกล้าเล่นเพราะว่าทุกคนมันต้องกล้าเล่นแบบลุงแบบกล้าที่แบบว่าต้องกูต้องแปลกกับชาวบ้านเขาโดยที่ว่าในกรอบของประเทศเรายังอยู่กล้าโดนตีนไงก็ลุงเข้าอ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนั้นหรอกลุงแค่อยากแบบเอ้ยอยากให้มันดูแบบหนังเรื่องนึงใช่ไหมเนื้อเรื่องมีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยดูแบบน่าติดตามถ้าเป็นบทในตัวละครสุดท้ายผมแนะนำได้แค่บทในตัวขององค์กรของลุงก่อนลุงไปปั้นองค์กรว่าคนนี้คาแรคเตอร์อย่างไงนู่นนี่นั่นอยากคนนี้ต้องยักยอกคนนี้ต้องโกงคนนี้ต้องคอยที่หักหลังตีคือภายในตัวละครของลุงก่อนผมว่าจะโอเคถ้าลุงไปอยู่ในสังคมข้างนอกมาปุ๊บบางคนเขาคาแรคเตอร์กันชัดมีประยัดหมดปุ๊บกลายไปเล่นแข็งขึ้นมาเลยมันประเทศนี้ไม่ใช่นักแสดงทุกคนลุงผมเข้าใจลุงก็ไม่ได้น่ามีอะไรช่วยก็บอกครับผมโอ้โหมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยลุงอ่านในแชทเฟซบุ๊กด้วยอีธานขอบคุณว่าสรุปไว้ให้แล้วงานไวงานอย่างไวอย่างไวเรื่องมีตติ้งมันใหญ่กว่าที่คิดไว้พอสมควรเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณลุงเขาไม่ต่อค่าตัวด้วยนะขอบคุณลุงที่ทำให้แอดมินไปได้ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณขอบใจครับขอบคุณค่าตัวรวมกันอย่างโหดไอ้สักเอ้ยโอเคครับขอบคุณแทนได้เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไมค์ครับเดี๋ยวคนต่อคิวเยอะผมได้อะไรบ้างครับแต่กันผมให้1แล้วกันรีให้1มั้ยให้1ครับแมนโอ้30อันเลยเหรอเพิ่มไปมีทุกอย่างแล้วเราอุ๊ยเออเดี๋ยวก็จบขอฟังขอหนึ่งทีอ่ะฮะสวัสดีฮะครับก็ไม่มีอะไรมากฮะก็แค่เวลาการพูดการจาในการเล่นสตอรี่นะฮะครับอยากให้แบบว่านึกถึงแบบว่าเวลาคนดูของเรามันก็มีเด็กเยอะน่ะบางครั้งน่ะคำพูดน่ะเด็กก็กลัวจะเอาเด็กคือว่ากลัวเด็กน่ะจะเอาคำพูดจากที่เราเล่นกันน่ะไปพูดในคลิปสตรีมเมอร์เขาจะบอกทุกคนครับว่าที่นี่คือการละครอันนี้คือสตรีมเมอร์คือเราจะไปโทษสตรีมเมอร์ไม่ได้ว่าทุกบางครั้งสตรีมเมอร์เล่นบทบ้ากามอย่างเช่นอาเฉินก็ไม่ได้บางคนอย่างเงี้ยอย่างสตรีมเมอร์เขาเป็นสาวประเภท2ให้เด็กเรียนแบบก็ไม่ได้คือเราต้องใช้คำว่าเราใช้วิจารณญาณนะมีวิจารณญาณคนดูสตรีมเมอร์ได้เตือนอันนี้เราคือเกมอันนี้เราคือเกมเราสามารถที่ทำอะไรก็ได้แต่ว่าในชีวิตจริงเราไม่ทำอย่างนั้นถูกต้องไหมถูกต้องอยู่ฮะแต่ว่าบางทีกลัวเด็กไงเด็กที่แบบยังไม่รู้ยังไม่เราจะเซฟในเรื่องการคอนเทนต์เรื่องการฆ่าตัวตายที่สุดอะไรประมาณนั้นมากกว่าการพนันอะไรเงี้ยเราเซฟได้แค่นั้นแหละจริงๆเราตีขอบสโคปไม่ได้อย่างเช่นแบบว่าเด็กบางคนดูช่องบ้ากามแล้วไปบ้ากามใส่ผู้หญิงเขาคือเราต้องบอกเขาตลอดว่านี่คือการแสดงไม่ควรทำตามครับมีอะไรเพิ่มไหมครับก็ไม่มีแล้วฮะโอเคหนึ่งแฟกเรียบร้อยครับอ่ะอยากได้ทรงผมใหม่กับชุดหมอตอนที่มันเข้ามาแล้วแล้วมันก็หายไปโอเคแล้วก็อยากให้ตำรวจเป็นที่พึ่งประชาชนให้มากกว่านี้เวลาหมอขอกำลังเสริมไปตำรวจไม่ค่อยมาแล้วอยากให้หมอค่ะครับยาโดยการที่โดยที่ให้ประชาชนค่ะเป็นคนส่งของให้หมอครับยาโอเคแล้วก็อยากให้มีใบพกอาวุธค่ะโดยการทำความดีสัก 3-5 ครั้งให้กับตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจเป็นคนมอบให้มีแผนต่อไปครับ
ล้วก็อยากให้อารมณ์มีประมาณว่ามีสักประตูบาน2ประตูอย่างเงี้ยค่ะแบบเคาะประตูขายยาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงค่ะแล้วก็อยากให้เตะคนออกเวลา AFK สัก30นาทีอะค่ะเพราะว่าบางทีคนชอบมา AFK ที่โรงพยาบาลแล้วก็หมอต้องชุบอะค่ะโอเคไม่มีปัญหาค่ะปล่อยเลยก็ได้ให้มันของตายไหมเรียบร้อยครับขอบคุณพ่อต้นครับสำหรับ50ดาวครับสวัสดีครับผมโอเคผมอยากให้มันอยากได้อะไรอ่ะอยากให้มีงานเพิ่มมากกว่านี้ครับที่มันหารายได้นอกจากงานขาวกับงานดำแบบเล่นการพนันอะไรแบบเนี้ยโอเคแล้วมันได้จริงๆอ่ะแล้วก็เอาใหม่ดิอันเนี้ยไอ้โต๊ะเนี้ยมันโกงเกินไปอ่ะ เราไม่สนับสนุนเราเอามาได้เฉยๆอ๋อนั่นก็แล้วก็เวลามีปัญหากับหน่วยงานอะไรเงี้ยอยากให้เข้ามาคุยแบบเข้ามาคุยได้เลยครับอยากให้แก้ไขอะไรแบบเนี้ยอ่ะเฮ้ยเราต้องบอกไม่จำเป็นต้องไปพึ่งแอดมินหรืออะไรเงี้ยเราต้องประกาศของเราก่อนไงเราต้องประกาศก่อนไม่มีปัญหาช่างวันนี้ช่างมีปัญหาอะไรมันมารีพอร์ตได้เลยใช่ครับเราต้องเข้ามาที่อู่ได้เลยแบบถ้ามีปัญหาอะไรอยากให้แก้ไขอะไรแบบเนี้ยไม่มันมีเรื่องนึงที่ไม่รู้เรื่องพาร์ติเคิลอะไรใช่ไหมไปแกตบาดถึงเรื่องนั้นใช่ไหมใช่มันหมายถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยพี่ที่ไม่ใช่ช่างอ่ะแบบถ้าประชาชนคนทั่วไปอย่างเงี้ยอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือให้แก้ไขอะไรเงี้ยก็มาบอกได้แล้วก็อยากให้ลดอคติกันด้วยโอเคอย่าไปคิดมากเกินไปอะฮะโอเคแล้วก็อยากให้มีแรงจูงใจในการแบบเล่นอ่ะในการอยู่ในเมืองอ่ะครับ okay. แบบรถอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมีเพิ่มอ่ะเข้าเป็นแพททำไมอันนี้จากเรื่องแอดมินโอเคแล้ว1ไหมครับผมโอเคฟังครับเรียบร้อยสวัสดีครับครับหมดแล้วขอเสนอนิดเดียวครับเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะให้ประชาชนครับมียาที่สามารถรักษาขาได้ราคาหักเดี๋ยวขอแบบเป็นชั่วคราวก็ได้ครับ30นาทีแล้วก็กลับมาเป๋เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับยังพยายามอยู่ครับโอเคได้แล้วก็มีเรื่องอื่นก็น่าจะมีพูดไปหมดแล้วครับขอเป็นเรื่องเดียวหนึ่งครับขอบคุณครับอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะเจ๊บุ้ยได้ไหมอยากให้พวกอุปกรณ์ทำงานอ่ะต้องคราฟเอาอ่ะโอเคแล้วก็พวกน้ำอาหารแล้วก็ยาแล้วก็มีแพร์คิดของพวกหมออะไรเงี้ยต้องคราฟเอาเหมือนกันโอเคมันจะได้ประชาชนจะได้มีอะไรทำนอกจากงานข่าวกับงานดับวางละโอเคโอเคค่ะแค่นี้ค่ะเท่าไหร่เวทหนึ่งอะหนึ่งโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วเข้ามาสวัสดีครับครับขอใครเนี่ยหมอไม่เคยเห็นหมอใหม่แล้วใช่ค่ะหมอใหม่ค่ะครับก็นี่แหละก็เนื่องด้วยเราเป็นหมอใหม่ใช่ป่ะพวกยามก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มันมีระบบบินของหมอน่ะเพราะบางคนเขาก็จ่ายแบบไม่เต็มจำนวนอะไรอย่างเงี้ยมีคุกหมอเนี่ยเจลได้เลยอ่ะฮะแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ดูเงินในกระเป๋าไงพอเราเปิดดูมันก็เงินมันก็เข้าไม่ถึงตรงไหนครับแล้วก็รีแล้วก็ไปแบ็คลิสต์เขาสิครับก็แค่เราหมุดเปลือกบางทีมุดไม่ได้เช็คอะมุดไม่รู้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องไอ้มากนี่มากกว่านะครับเรื่องแบบว่าเรารอบหน้าจะได้ระวังขึ้นนะครับที่เปล่าไหมเป็นการทำตัวใช่ไหมแบบบางคนเขาก็ติดเงินเราเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เอามาจ่ายก็แบกเลยสิครับเหลืออะไรอะคุณหมอก็มีคุณรู้50ดาวครับโอเคต้องกล้าที่จะให้ครับอย่าไปได้ค่ะขอบคุณค่ะต่อแถวตัวนี้เหรอโอเคอยากให้มีบ้านครับไม่โอเคไม่ซื้อเพราะว่ามันเป็นที่เก็บของก็ไม่เก็บก็ได้เดี๋ยวทำบ้านแบบตกแต่งได้บ้านแบบไม่เก็บของอ่ะครับแบบตกแต่งได้แบบเอาไว้อยู่เยอะเลยใช่ไว้แต่งบ้านได้แล้วก็อยากให้มีเสื้อผ้ากับทรงผมมากขึ้นโอเคผู้หญิงแล้วก็เสื้อผ้าทรงผมว่าทำไมก็ปิดหน้าอยู่ดีอ่ะเอออ้าวมีอะไรก็ทำจริงหน้าเหมือนเดิมใส่หมวกเหมือนเดิมเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่เดิมก็อยากมีแฟนใหม่ก็อย่างชอบเลยอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้แล้วก็อยากให้มีรถใกล้ผมเนี่ยคนเนี้ยรถสวยๆคืออีกโอเคเดี๋ยวให้
เลขหนึ่งแฟนเฮ้ยหมอแซงหมอแซงเห็นนะเร็วๆๆๆๆเร็วมีกิจกรรม 3:00 นครับเร็วๆครับผมยังไม่ได้เตรียมตัวทำอะไรเลยฮะสวัสดีครับครับผมครับครับคือผมอยากได้แบบเหมือนโอนเงินนะครับโอนเงินเหมือนผ่านธนาคารอะไรพวกนี้ครับแล้วก็แบบพวกเดี๋ยวรอสปอนเซอร์ธนาคารเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราจะทำแบบนั้นแน่นอนแล้วก็พวกผับพวกผับอะครับเราให้มีกินมีใช้พวกผับนี่มีไหมครับพวกผับบาร์อะไรพวกนี้มีครับมันจัดเป็นตามปาร์ตี้ครับเป็นชางคอมมูนิตี้อีเวนต์มากกว่าครับมันเป็นเหมือนคอนเทนต์เหมือนคอนเทนต์อย่างหนึ่งคอนเทนต์เล็กๆเนี่ยรอดูก็ได้ครับไม่ต้องรีบมันมีบาร์เจสีอยู่มันมีอยู่ครับมันมีคนจัดอยู่ครับอ๋อครับจัดก็จัดได้ครับอยู่ที่ครับใครจะเชิญชวนคนได้มากกว่าประมาณนั้นโอเคครับสองแฟครับครับผมตำรวจอะไรอ่ะทำไมอ่ะสวัสดีครับพี่แฟกใช่ครับสวัสดีครับนะตำรวจเอาปะคุณน้าฮะให้พูดเลยใช่ไหมอ่าฮะคือข้อเสียมันไม่เชิงข้อเสียครับคือไอ้รถ SUV ของตำรวจอ่ะไอ้สีขาวอ่ะที่มันเร็วๆอ่ะใช่ใช่ใช่ก็คือมันมีแบบคิดเหมือนกันแต่ว่าใจพี่ก็อยากให้รถมันพังเหมือนกันแต่ว่าพี่ไม่คิดในดาบสองคมอ่ะพี่เลยไม่เอามันพังเพราะว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่ตำรวจมันขับรถประทะทุกแก๊งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่ขับอ่ะมันมีกฎอยู่ใช่ไหมว่าเป็นแบบยศใหญ่คือพี่ยามารักสองร้อยดาวครับแต่คือผมเห็นยศเล็กขับได้ทุกคนหรอใช่ขับได้ทุกคนขับได้ทุกคนจริงๆอ่ะไอ้เรื่องยศใหญ่ขับอ่ะมันเป็นการที่ตำรวจตั้งกันเองเข้าใจอ่ะโอเคครับเพื่อเขาตั้งมาเพื่อไม่ให้มันโอพีเกินไปรถไอ้คันนั้นอ่ะแต่สุดท้ายมันไม่ไหวมันก็ขับแค่นั้นเองแล้วเราขับทุกคนอยู่ดีใช่ใช่ผมก็เลยสงสัยแล้วก็อาจจะแบบพัฒนานะคือแบบอยากได้กระดาษแยกอ่ะผมอยากได้กระดาษแยกอ่ะคือมันกระดาษรวมคือผมเข้าใจนะว่าแบบอยากให้รวมกันด้วยกันด้วยคุยกันถูกไหมเราเคยแยกแล้วเมืองเนี่ยแล้วมันลุงต้องคอมเมนต์เนี่ยเหรอลุงมันจะเป็นการมันไม่คุยกันเลยถูกไหมใช่มันเป็นเมืองฟาร์มตีแล้วก็ตีกันหนักเกินไปใช่มันจะไม่ใช่คอมมูนิตี้อยู่กระดาษไม่ได้เลยอ่ะมันจะเป็นกระดาษไม่ได้ทั่วไปใช่อ๋ออันนี้คือยังพอคุยกันได้ไงใช่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 ด้วยที่เราเป็นอย่างเงี้ยเราเปิดเมืองเงี้ยโดยที่แบบพื้นฐานเดิมอ่ะเมืองเราอ่ะเป็นคนที่คนรู้จักกัน 100% มาเล่นฮะมันเลยเล่นแรงได้เล่นอะไรได้แต่ว่าคนใหม่ๆคือเขาจะไม่รู้ว่ามันเล่นในขนาดนี้จริงหรอวะมันเล่นขนาดนี้มันหนักไปหรอวะคือเขาจะคิดเยอะเกินไปเราอยากให้ผ่อนคลายแล้วคิดอยากคิดว่าเป็นแค่เกมนะแล้วก็ตามสตอรี่ไปประมาณนั้นมากกว่าครับผมแล้วก็อันนี้ผมสอบถามนะพี่แฟกไอ้เบอร์ในโทรศัพท์อ่ะมันมีเต็มด้วยถูกไหมคือผมแอดเบอร์ใครไม่ได้หรอมีครับมีเพราะว่าหนึ่งคือถ้าไม่เต็มปุ๊บมันทำให้แหลกไปอ่ะเหมือนทุกคนเมมเต็มทุกคนอ่ะยังไงพี่จะกำจัดรถ20,000ทำไมอ่ะโอเคแล้วก็มันมีไอ้คนรวยๆครับบอกผมว่าอยากได้รถเพิ่มอ่ะเหมือนแบบรถซื้ออ่ะครับเดี๋ยวเราซื้อแต่งรถอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวครับไอ้เรื่องเงินนะครับครับผมมีอะไรให้เล่นอีกหนึ่งผมเลขอะไรนะ162ไปได้แล้วครับพี่ให้ได้แล้วเอาขอบคุณครับมาแล้วมาอีกแล้วหลายตัวซะลึกเลยอะไรแซงคิวได้นะฮะไม่ได้อยากมีอะไรแต่อยากให้เพิ่มเติมนิดนึงครับผมเพิ่มเติมไอ้ทะเลยังอ่ะคือมันมีแค่2อาวุธ2อย่างใช่ไหมอยากเสนอว่าควรมีอาวุธหลายๆอย่างควรมีตะปบเพชรด้วยแล้วก็มีบาดกราบด้วยครับอะไรของมึงวะแฉลงอ่ะที่แรกแฉลงอ่ะตอนนี้มันมีไม้กอล์ฟกับไม้เบสบอลอยากให้เพิ่มอาวุธไปให้ครบชนิดไปเลยไม่เอาไม่ได้ทำไมอ่ะไม่เอาบักขลามงั้นก็ไม้ตะพดเพชรไงไม่ตะพดอ๋อคือพี่ที่เกียรติเพิ่มใช่ไหมเหมือนกันไม่เอาไม้ตะพดเพชรต้องตีเพิ่มทางบักขลามได้ยากกว่าไม่ต้องตีเพิ่มทุกคนเท่ากันเหมือนมึงได้ตะพดเพชรใช่ไหมใช่มึงไม่ได้เลยทำเพิ่มมึงทำไมอ่ะแค่กูมาถามไม่เฉยได้ไงก็ไม่ได้งั้นปากฉลามไม่ได้สายแล้วแหนก็ไม่ได้แล้วอ้าวอะไรเอาคนต่อไปเร็วจะหมดแล้วจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วไปอาบน้ำกินข้าวแป๊บนึงจะไปทำกิจกรรมก็เสียคืออันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะแผนที่แมปที่ทำขึ้นมาบางอย่างผมว่ามันมากเกินไปอย่างต้นไม้มันวิศวกรรมมันเวอร์
ข้าใจรับเรื่องก็ส่วนที่อยากให้เพิ่มเติมมาแก้ไขคือแบบที่บางอย่างทำขึ้นมาแล้วแบบไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังอยู่อย่างพวกเดฟโซนอะไรเงี้ยโอเคตามกระดาษเก่าครับจัดการด้วย X ครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งแม็กเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับผมฮะผมอยากให้มีแอนิเมชันของบางงานนะครับเช่นพอดีเช่นนมครับตอนโปรเซสอ่ะผมเห็นบางคนแม่บั๊กอ่ะครับแบบวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งใช่ใช่ครับแจ้งมารีพอร์ตมาครับผมจึงอยากให้แบบว่าเป็นแอนิเมชันรีพอร์ตได้ครับเพราะว่ามันเราทำแล้วล็อกขาแล้วมันมีวิธีอยู่ทุกอย่างผมเห็นตอนผมไปโพมันก็ไม่ล็อกนะครับนมกับกระหล่ำนะครับก็ไม่ต้องให้เป็นผู้เล่นอ่ะล็อกรีพอร์ตมาโอเคครับแจ้งมาเลยครับเดี๋ยวผมให้ใบเหลืองเองได้ครับแล้วก็ผมอยากแนะนำให้ว่าแบบว่ามีน้ำอาหารขายข้างนอกครับแต่มีราคาเรทสูงกว่าปกติครับเดี๋ยวต่อไปเราทำร้านอาหารที่ในขนาดนี้ครับให้นั่งกินอ๋อโอเคครับถ้ามานั่งคุยกันเนี่ยนั่งกินนั่งคุยกันกระทืบกันได้ร้านนั่นแหละโอเคครับผมหมดแล้วครับครับผมเลขเลยหนึ่งโอเคโอเคสวัสดีครับครับผมตอนผมอยากให้โรนัทดนตรีมีกีตาร์ถือครับตอนนี้มีนักดนตรีเยอะมากเลยคือจะสอบเป็นนักดนตรีและถือกีตาร์ก็ได้ไม่ต้องถือทุกคนก็ได้ครับเดี๋ยวเพิ่มให้อีโมชั่นมันมีเสียงด้วยไงเรื่องมันเอาแบบไม่มีเสียงมันมีเสียงอยู่มันต้องปิดเสียงแบบไม่มีเสียงมันต้องปิดที่ตัวเราครับเรื่องเนี้ยเราเคยทำแล้วอ๋อฮะครับเราก็เต้นเลยเป็นแทนแบบบียองเซ่ไปก็แล้วกันถ้าได้ก็ดีมากโอเคครับมันแดนได้ขอบคุณมากครับโอเคครับหนึ่งไปครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับฮัลโหลเข้ามาสวัสดีครับโอเคว่าไงเนาะครับข้อเสียแล้วครับอ่าฮะเซิร์ฟมันรีบ่อยไปครับผมมันหน่วงไงใช่บางครั้งมันอัพบางครั้งมันต้องอัพแผ่นเรื่อยๆต้องรีเพื่อให้เห็นนะครับแต่บางทีครับคือเขาบอกว่าเขาจะรีแปดโมงครึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเขาตัดก่อนหน้านั้นอะโอเคแล้วผมก็เตรียมใจไม่ทันเนี่ยบางทีไม่ได้ตัดก่อนนั้นคือไม่ได้จงใจจะตัดนะคืออันนี้มันเป็นที่เติร์ฟแคสเข้าใจป่ะบางทีพี่ไม่ได้จงใจจะตัดก่อนหน้านั้นเข้าใจป่ะแล้วก็ไอ้เนี่ยครับผมที่อยากให้เพิ่มคือชั้น2ครับวันนี้กูอินไป 30,000 3,000 กว่าด้วยบางทีครับเนี่ยครับอย่างเค้าจอเนี่ยเค้าไม่ชอบเก็บกันนะอันนี้เห็นเป็นส่วนใหญ่เลยนะแล้วก็พี่เลยจะเอาระบบล็อกล้อป่ะไงนั่นแหละครับมันแหลกนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้ไม่ต้องขยับรถกันเลยทีนี้ใช่ครับ1ครับเรียบร้อยอ่ะ2คนเร็วๆๆเดินวนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกระดันผมต้องไกลเลยขอโทษขอโทษนะคะสำหรับลูกพีนะลูกพีคิดว่าน่าจะเป็นแบบสล็อตที่มันแบบคนละมีใช่ค่ะสล็อตอะที่มีน้อยกว่าจำนวนคนนะเพราะว่าลูกพีแบบมาช่วงเวลาเนี้ยเราต้องช่วงนี้ต้องเติม V อย่างเดียวเลยอ่ะเพราะว่าช่วงที่พี่ไม่ต้องเติมลูกพีทมี V ค่ะแล้วเข้าได้ใช่ไหมก็บางทีก็รอชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจโอเคค่ะลูกพีทมากหนึ่งไปครับเรียบร้อยครับสุดท้ายมาขอบคุณค่ะแล้วเร็วจะได้แบบนี้ครับลี่อยากให้ตำรวจกล้าเล่นกับทุกแก๊งอ่ะนี่ใครอ่ะทองดีแต่งตัวเหี้ยอะไรของมึงนะประชาชนคดีอุ้มฆ่าเปียงมึงคงจริงก่อนครับโหโลมึงอุบัติแล้วโอเคก็คือเอาง่ายๆนะถ้าเป็นแก๊งอื่นอะตำรวจมันกล้าที่จะใส่ใช่ไหมแต่พอเจอแก๊งอีธานกับแก๊งลุงแม็กเงี้ยตำรวจมันดูแบบกลัวไปเลยอะอยากเอาอยากได้แบบตำรวจเข้มๆสักคนเหมือนผบ.ลี่อย่างเงี้ยคือกล้าไหนมันมีอยู่แล้วก็ตอนเช้าอ่ะตำรวจคือมีคนเดียวอ่ะเข้ามาคือพอโปปั๊บมันเปื่อยเลยอ่ะมันมีคนอยู่โอเคแต่ก็โดนแทบทุกวันเลยมีตัวละโอเคได้เขาแบบไม่ฟังเขาแบบหนักๆเลยเอ้ยเอ็กอยู่ในดิสคอร์ดปะอยู่พอดีว่ามันไอ้นี่ไงทำหลายอย่างเลยไอ้แผงรีบอาบน้ำเดี๋ยวกูจะเจอแก้มต่อ